สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในวันศุกร์ในวันพุธนี้ถือว่ามีความพิเศษครับเพราะตรงกับวันพุธที่เป็นวันออกพรรษาคือ15ค่ําเดือน11นะครับรายการสัทธาคมครับบันทึกเรื่องราวศาสตร์เล่นลับที่เราจะมาขยายนัยยะความหมายกันให้กว้างขวางให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับผมมาท่านเดียวนะครับอาจารย์บอยนี่ตอนนี้กำลังเซอร์เวย์สำรวจพื้นที่ของอำเภอพลวิสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์พญาบ้องไสพญานาคนะครับเช่นเดิมครับเราพบกันกับสัทธาคมได้ที่ www.channel8thailand.com นะครับแล้วก็โลคุปทีวีนะครับ YouTube นะครับสามารถแอปเข้าไปพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับแล้วสัญลักษณ์คือ CH8 นะครับสีชมพูม่วงแล้วเราจะได้พบกันเหมือนเดิมวันนี้ค่อนข้างนะครับวันนี้ค่อนข้างที่ว่ามีนัยยะอะไรที่เงียบเหงารู้สึกวันนี้เงียบเหงาเพราะว่าในส่วนสถานีเองก็ออกกองกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยพระกิจกรรมการที่จะมาร่วมรายการวันนี้ก็ติดภารกิจเพราะว่าเป็นวันออกพรรษาแล้วก็ลูกศิษย์ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็คือพระอาจารย์บุญธรรมนะครับบุญธรรมจักรวโรนะครับหรือพระอาจารย์ต้มนะครับของพุทธอุทยานนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะพาดพิงอิงถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้รับทราบกันเนื้อหาสาระวันนี้เข้มข้นแน่นอนครับเช่นเคยครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับแต่มีคุณลุร่วมรายการอีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแขกรับเชิญประจำนะครับก็คือคุณลุโก้ขุนแผนครับครับสวัสดีครับนะครับโก้ขุนแผนครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นต่างๆให้รับทราบกันนะครับเกี่ยวเรื่องปฏิปทาวัดปฏิบัติของหลวงพ่อสำราญหลวงพ่อสำราญจันทวโรหรืออาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมอันนี้เขาลูกศิษย์อาจารย์ซึ่งตอนนี้ถือว่ามีความน่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ต้อมท่านถือว่าเปิดตัวครับเปิดตัวมาทำกลางที่มีกระแสนู่นนั่นนี่ก็มีอาจจะมีดราม่านิดๆมีดราม่ามีผู้คนเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถือว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษใช่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษเพราะว่าต้องคุยกันตรงนี้ว่าเพราะว่าท่านมีพื้นฐานว่าเกี่ยวเรื่องงานประกวดด้วยครับเกี่ยวเรื่องงานประกวดเราเพราะว่าตอนนี้เราดันหลวงปู่บุตรดาครับใช่ขึ้นไปอยู่ในสมาคมเรียบร้อยแล้ว6ครั้งครับ6ครั้งล่าสุดนี่วันอาทิตย์ที่21ตุลาใช่ครับ21ตุลาแล้วก็จะมีเดือนธันวาวันที่10ธันวา10ธันวาที่นครนายกนครนายกถือว่าพื้นที่ท้องถิ่นของภาคตะวันออกเราใช่นครนายกติดกับปัจจีแล้วก็โดดมาสระแก้วดังนั้นเรื่องการส่งภาพประกวดก็บรรดาลูกศิษย์นะครับบรรดาลูกศิษย์คิดว่าไม่ไกลมากวันที่10ธันวาเราติดงานอะไรกันไหมก็ไม่มีครับไม่มีหรอใช่ครับหลวงพ่อสวนนะใช่แต่ว่าปีนี้จัดปีนี้จัดท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าท่านจัดสามารถประชาสัมพันธ์ได้เพราะว่าทุกปีนะครับท่านผู้ชมวันที่10ธันวาเนี่ยตรงกับวันคล้ายครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อสวนพระครูวิมุตติธรรมพิรมนะครับวัดหนองคาแหลมฉบังชลบุรีนะนี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ผมก็เป็นลูกศิษย์องค์นี้ก็เก่งในพื้นที่ชลใช่ครับอนาคตนี่ก็ถือว่ามีดีพอตัวแต่ไม่ค่อยอวดไม่อวด แต่ผมว่าท่านเก่งนะครับเก่งเรื่องเจิมรถเรื่องอาบน้ำมนต์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ได้สับวิชาอะไรต่างๆจากหลวงพ่อเริ่มวัตถุประเชิญมาเยอะมากมีศิษย์สายหลวงพ่อเริ่มเยอะมากอันนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมครับพัดพิงอิงถึงหน่อยนะครับเพราะว่าอนาคตนี้เดี๋ยวผมต้องนิมนต์กำลังว่าจะนิมนต์อยู่กำลังเนี่ยนิมนต์อยู่ดูจังหวะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านหยุดจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็กินนิมนต์เยอะมากกินนิมนต์เยอะเรื่องเฉพาะที่วัดอย่างเดียวรถวันหนึ่งเข้าหลายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่ก็โหหลายสิบคันตั้งแต่เช้ามืดเย็นเย็นศรัทธาญาติโยมที่ไปอาบน้ำพระพุทธมนต์นี่น้ำมนต์ธรณีสัตว์ที่นี่ใช้ได้เลยล่าสุดหญิงวงแหวนก็พาไปอาบไปแล้วใช่ครับตอนนั้นผมไม่ได้ไปครับไปรู้สึกว่าวันนั้นแฮปปี้กันอยู่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรพอไปดีขึ้นเพราะว่าศิลปินนะครับศิลปินนะหญิงวงแหวนนี่ศิลปินของท็อปไลน์ไดมอนด์ก็เพื่อนกันเราต้องบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันคุ้นเคยจนพอดีวันนี้ติดภารกิจงั้นก็มาด้วยเพราะว่าจริงๆวันนี้ผมก็เรียนเชิญแหวนมา
สาเหตุที่ที่ลุงเชิญเยอะมากก็เลยต้องนั่งกันเหงาๆหน่อยเพราะเราคุยเราจะต้องคุยเรื่องราวของวัดป่าใต้ครับเพราะว่าศิลปินจะไปงานวันที่3พฤศจิกายนใช่ครับ3พฤศจิกายนก็คือวันเสาร์อีกโดดอีกเสาร์นึงใช่ๆนะเสาร์หน้าเพราะว่าจัดศิลปินลงแสดงมุทิตาจิตกันอยู่กับหลวงปู่งานกฐินใช่วันที่4เป็นงานกฐินวันนี้พรุ่งนี้วัดมีอะไรนะมีตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวยังขัดนางฟ้าขัดนางฟ้าใครรับสมัครนางฟ้าอยู่ตอนนี้รับสมัครนางฟ้าสำหรับวัดป่าใต้มัตติกาติดภารกิจมัตติกานอนครับไม่ยอมไปหลวงปู่โทรหลวงปู่บอกว่าให้ไปแต่พอดีติดภารกิจอ๋อเหรอแล้วสาวๆคนอื่นยังมีเยอะนะในทีมงานเนี่ยต้องให้หลวงปู่เชิญแล้วมั้งเชิญนะครับวันนี้เราคงจะคุยกันเรื่อยๆก่อนตรงนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องประเด็นของหลวงปู่น้อยหลวงปู่น้อยเป็นอะไรที่ว่าตอนนี้ก็กำลังหาปัจจัยกำลังหาปัจจัยข้างบูดพวกบรรดาลูกศิษย์นี่ตอนนี้นั่งกันไม่ค่อยติดครับเพราะว่าหลังจากวัดป่าใต้แล้วแต่วัตถุมงคลชุดนี้เปิดตัวมาถือว่ากระแสตอบรับดีมากเป็นเหรียญรุ่นแรกดีมากเป็นเหรียญรุ่นแรกตอนนี้ยอดสร้างจำนวนแน่นอนครับทองแดง3,999เหรียญเป็นเหรียญพระป่าเหรียญใช่ครับพระป่าเราจะทอดพระป่าวันที่18เดือนหน้านี้18พฤศจิกายนพฤศจิกายนแล้วจะมีพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นแรกรุ่นนี้นู่นครับตามจอถ้าคนเห็นอยู่ในจอจะเห็นภาพ ขึ้นมาแล้วนะครับภาพนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สวงรูปอันนี้เป็นหลวงปู่สวงรุ่นบูชาครูบูชาครูครับออยเมนเรียบยังเหลืออยู่มั้ยเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อเงินลงยาน่าจะหมดบรรดาเนื้อหลักน่าจะหมดใช่ครับครับก็วันนั้นน่าจะไปออกให้บูชาแม้แต่สามกษัตริย์นี่น่าจะเริ่มจะหากันแล้วโอ้เห็นว่าได้ข่าวใครยกลังไปเนี่ยก็มีที่โคราชครับโคราชยกลังยกลังไปใช่ครับยกลังไปเลยสองลังยกไปแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้ออะไรเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นน่ะเขาบอกว่ามีเนื้ออะไรบ้างอ่ะแกเหมาหมดแต่ผมต้องกักไว้บ้างเอากักไว้สำหรับวันที่18สำหรับวันบุญปลุกเสกวันไหนรุ่นสำหรับเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกที่วันที่18ครับ18เดือนพฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์18ปลุกเสกอ้าวแล้วก็18ปลุกเสกจะใครไปในงานพุทธาภิเษกเสร็จวันนั้นมีแจกอีกมั้ยมีแจกด้วยแล้วก็รับเหรียญที่สั่งจองได้ตั้งแต่วันนั้นอ้าวล่ะครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับก็ยังไม่ได้มีจัดฉลองสมโภชก็ยังครับยังเพราะว่าสมโภชเราเดือนธันวาใช่ครับเดือนธันวาสำหรับวันที่1ขึ้นเสาเอกเสาโทใช่ครับวันที่1มีเนี่ยไงยายแหวงไม่มาเพราะว่ายังไงเนี่ยเราต้องจัดพุทธาภิเษกก่อนเพื่อนำปัจจัยตัวเนี้ยครับไปสำหรับไปจ่ายช่างใช่จ่ายสำหรับเพราะเราต้องวางคันคอดินใช่ครับปรับพื้นที่แล้ววางคอดินขึ้นเสาเพื่อจะเทบางคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่มาทอดวันที่1วันงานวันถ้าเกิดว่าเราทอดวันที่1เนี่ยปัจจัยมันจะไม่ได้ตรงนั้นในการใช้จ่ายใช่เพราะเราต้องมีการเตรียมงานเตรียมฐานที่สำหรับลงเสาเอกเสาโทใช่นะครับก็คือคราวที่แล้วเราวางศิลาฤกษ์ไปล่าสุดนี่ช่างเขาเรียกรากฐานอะไรเรียกอยู่ 500,000 500,000 ครับผมจ่ายครึ่งก่อนไหมก็เขาน่าจะเอารับก่อน 300,000 อ๋อจ่ายครึ่งก่อนใครจะร่วมอนุโมทนาหรือว่าจะจองเป็นเสาต้นหนึ่งเนี่ย 35,000 สามารถจองได้เสาจะมี16ต้นต้นละ 35,000 ใครจะเป็นเจ้าภาพอะไรจะแจ้งความประสงค์จากสายบุญทีมเราทีมสายบุญเราได้หรือที่วัดได้คุณน้องมัตติกาเนาะครับมีเอกศิลปากาโลมีโบศิลปากาโลอะไรเงี้ยหรือพี่ศิละอะไรเงี้ยผมก็ได้ครับแจ้งมาได้หมดกิ้งก้างมานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโบสถ์หลังที่2ครับเป็นหลังที่2เนาะที่ทีมสายบุญใช่ครับนะฮะเราสร้างจริงโบสถ์ป่าใต้ตอนนี้ก็จนได้ข่าวว่าอาจารย์ต้อมน่าจะพรุ่งนี้น่าจะไปถวายแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้จำนวนเงินพาพวกนายฝรั่งอะไรที่มาอ๋อใช่มันเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนนั้นรู้สึกเข้าไปดูตอนนั้นยังไม่ได้ยกโชฟาครับใช่ครับตอนนี้แต่ว่าจะไปถวายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราไม่ทราบเป็นตัวเลขพรุ่งนี้ครับคงทราบก็คงจะเป็น6 7หลักอะไรเราไม่รู้คงทราบเพราะว่านายฝรั่งนี่มาจากนิวซีแลนด์มั้ยสวิตมั้งครับสวิตน่าจะสวิตเซอร์แลนด์พอดีท่านไม่มา
ติดนายฝรั่งนี่แล้วก็ติดวันที่เป็นวันออกพรรษาด้วยแล้วก็นายฝรั่งด้วยจริงๆเรากักวันนี้ไว้สำหรับหลวงพ่อน้อยโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กักวันนี้เดี๋ยวจะไม่ทันงานวันที่18เมื่อวันก่อนท่านจะโทรมาหาผมอยู่หลวงพ่อน้อยห่วงเรื่องงานเหมือนกันท่านอยู่ยังไม่ได้แวะเวียนเพียรไปหาเลยพอดีขอนแก่นผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ขึ้นถ้าขึ้นขอนแก่นผมก็จะแวะไปหาท่านอยู่ก็จะไปดูแลอยู่สงสารครับเพราะว่าอยู่ท่านอยู่องค์เดียวแล้วก็มีพระที่เป็นดูแลเริ่มมาอีกองค์นึงใช่ครับเริ่มอีกองค์ก็อยู่ดูแลกันอยู่ก็วัดบ้านนอกอะครับใครอยากจะร่วมบุญสร้างโบสถ์ก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้เหรียญรุ่นแรกครับซึ่งเป็นเหรียญต่อเนื่องจากเหรียญรุ่นเดี๋ยวเราจะแจ้งในเฟซในอะไรคือว่าในสายบุญหน้าต่างบานเท่าไหร่ประตูเท่าไหร่เสาที่เรารู้แล้ว35,000 15,000 16,000ต้นครับแล้วก็อย่างอื่นนี่เราจะมีรวมว่าแยกเป็นอย่างๆไว้ต้องจริงๆส่วนใหญ่เขาก็มีบิโอคิวนะงานกับแต่มีคนไปถามหลวงพ่อหลายคนแล้วนะว่าเสาต้นเท่าไหร่อยากจะเป็นเจ้าภาพต้องรับแต่ผมแจ้งท่านไปแล้วว่า35,000จริงๆเรารวมกันก็ได้นะครับรวมกันหลายครอบครัวหลายท่านหลายตระกูลก็ถือว่าการเป็นเจ้าภาพเสาเนี่ยมันวางรากฐานวางรากฐานจะได้แน่นแข็งแรงคนทานจริงๆจริงๆจะบอกว่า 35,000 มันรวมตาหม้อโครงคานแต่รู้สึกหลังนี้จะตาหม้อต้องใช้พื้นแน่จะใช้เทคอดินเอาแล้วก็เทคอดินเอาคงลงเสารับเพราะว่าช่างเขาไปดูดินส่วนนั้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอยู่จังหวัดมหาสารคามครับต้องบอกอย่างนั้นดินแถวนั้นเป็นนครจำปาสีแล้วท่านถมไหมท่านถมไว้นานแล้วด้วยถมไว้นานแล้วดินมันจะแน่นนะครับก็เป็นเจ้าภาพเสาต้นละสามมีหน้าเสาอีกเสาโทครับก็จะหล่อในวันที่2ธันวาครับใช่อันนี้พอวันที่1เราจะมีฉลองสมโภชใช่ครับฉลองสมโภชก็วงดนตรีทุกลายครับผมอันนี้แน่นอนนะของพระตั๊บประทายมิวสิกครับตอนนี้ก็ช่วยเปิดจองเพื่ออะไรอยู่ก็นี่ไงผมดึงมาดึงเจ้าของวงดนตรีมานี่ใช้คุ้มเนาะให้งานด้วยแล้วก็บางวันนั้นเราก็บังคับด้วยเฮ้ยคุณมาต้องบอกบุญเพราะเขาอยู่ประทายเขาอยู่ใกล้วัดคุณก็บอกบุญช่วยเหลืออยู่แล้วก็ช่วยผมช่วยโพสต์อยู่น่ารักครับน่ารักศิลปินคนนี้ศิลปินตัวเล็กๆแต่น่ารักอริยาสายดีผมเคยเอาไปงานบรรจาเอาไปช่วยงานบรรจาโอ้วิธี16เมตรหลังคาโดมอลังการมากเครื่องเสียงก็ใช้ได้โอเคใช้ได้นะนี่วันเราจะบอกกำหนดการนี่วันศุกร์นี่เราก็ต้องเดินทางไปแล้ววันคืนวันศุกร์ใช่วันศุกร์นี้วันเสาร์นี่ก็เราต้องเข้าหาหลวงพ่อบอกว่าผมพ่อเน้นนะขอเสกบล็อกก่อนเสกบล็อกก่อนบล็อกหน้าบล็อกหลังตัวตัดเพราะว่าท่านบอกว่าเหรียญเนี่ยเวลาเสกได้เสกบล็อกแล้วเนี่ยเวลาปั๊มมาเนี่ยจะได้ขังทุกเหรียญเหมือนกับท่านเสกทุกเหรียญเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับท่านเน้นมาท่านเน้นมาจริงจริงจริงดูเหมือนเราจะเงียบๆนะจริงๆผมรับสมาชิกเข้ามาในสายบุญหลายคนในช่วงวันนึงก็มีมา 4-5 คนมีมาอยู่ไอ้นี่ในส่วนตัวนะแต่ส่วนที่นอกตัวนี่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูยอดว่าน่าจะถึง 3,000 ได้ข่าวแต่ข่าวว่าชุดทองคำก็น่าจะมีหลายชุดอยู่นะยอดจองหลายชุดนะครับแล้วก็มีเจ้าภาพเสาครับเจ้าภาพเสาเท่าไหร่199ชุดก็199ชุดละ1,500ชุดละ5เหรียญชุดละ5เหรียญครับพอดีวันนี้ยังไม่ได้ตียังอันนี้เขาเพียงแต่ตีตัวอย่างมาให้ดูตอนนี้กาแฟเหรียญรุ่นแรกมาแรงนะครับท่านผู้ชมต้องบอกอยู่เพราะว่าตอนนี้เกจิเนี่ยหลายๆองค์เปิดรุ่นแรกมาเนี่ยได้รับกระแสดีมากแต่หลวงพ่อน้อยเนี่ยตอนแรกเราจะเปิดรุ่นแรกไม่เอาเนาะครับก็ให้เป็นรุ่นบูชาครูก่อนบูชาครูเปิดเบิกเลิกก่อนเบิกเลิกไปทำหลวงปู่สวงน่ะซึ่งเดี๋ยวที่หน้าเราก็สายหลวงปู่สวงเงียบๆนะตอนเปิดเงียบๆนะเงียบๆแต่ตอนหลังไม่คิดว่าคนจะไปใช้แล้วก็ดีประสบการณ์พกติดตัวก็ดีคือว่าไม่อดไม่อะไรก็มีกินมีใช้ออยเมียนเรียบก็มีคือการให้เมียนก็คือโชคลาภร่ำรวยเศรษฐีเรียบก็คือแม้แต่ที่บอกอาจารย์ต่อวัดมณีวงศ์ยังพกติดตัวเลยน่าสนใจเหรียญทองคำนะครับน่าสนใจแต่รู้สึกคราวที่แล้วเราโชว์ไปแล้ว
ชุดนี้โชว์ไปแล้วนะครับชุดนี้เราโชว์ไปแล้วเรื่องประสบการณ์วันนี้เขารู้สึกจะตอกย้ำมาเรื่องประสบการณ์เห็นว่าประสบการณ์ตอนนี้ก็ไม่เยอะเห็นว่านอกจากไอ้ที่เราไปลองยิงกันปังแล้วก็ยังมีประสบการณ์เรื่องรถอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมให้เรียนวิชาครูเนี่ยท่านจะไม่ค่อยเน้นเรื่องคงกระพันเท่าไหร่ใช่ๆวันนั้นเราท่านจะเน้นไปทางโชคลาภค้าขายเพราะว่าจริงๆแล้วปฏิปทาของหลวงปู่สวงท่านจะไปทางนั้นอยู่แล้วไปโชคลาภค้าขายขอได้ไหว้รับก็ประมาณนี้สายพวกสายเทวดาแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบมหาอุดจริงๆเนี่ยครับรุ่นแรกเนี่ยเดี๋ยวเตรียมกี่กระบอกก็คิดว่าน่าจะหลายคนหลายเลยดูเพราะว่าเราให้พิสูจน์แล้วพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าชุดนี้ให้อ่านกันเต็มที่เพราะเป็นรูปเหมือนท่านเอ๊ะมีแจกไหมมีมีแจกนี่คือเหรียญนี่ครับเหรียญเนื้อแจกจะเป็นเนื้อนี้ครับท่องแดงผิวไฟนี่ครับอ้าวอันนี้เนื้อแจกนะครับอันนี้เรียกน้ำย่อยก่อนครับเรียกน้ำย่อยครับด้านหลังนะครับด้านหลังองค์ยันอันนี้ครับด้านหลังองค์ยันพญาหมูหมูทองแดงหมูทองแดงเนี่ยผมกำลังเตรียมจะช็อตคุยช็อตนี้แหละครับเพราะว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าน้อยเกจิคณาจารย์นะที่จะใช้องค์ยันพญาหมูเอาเป็นว่าวันที่18 18พฤศจิกายนใครไปร่วมงานไม่เดินตัวเปล่ากลับบ้านมีของติดไม้ติดมือครับให้ผมแจกไม่งั้นนี่ก็ต้องให้หลวงพ่อแจกกันนะให้หลวงพ่อแจกแต่เวลานั้นน่ะชอบมาสกิดขอผมถูกไหมเรารู้อยู่เวลาของผมชอบหยิบไปให้เยอะนะมันเตรียมไม่ประมาณกี่ร้อยเหรียญ500เหรียญครับ500เหรียญโอ้แจกจบแล้วแจกหมดแล้วจบกันครับเพราะวันนั้นเรา200เหรียญแจก200เหรียญอยู่ครับแต่ตอนวันนั้นศรัทธาเราจะน้อยเพราะเรากำลังเรียกกระแสเราไม่ได้สร้างกระแสนะแต่เราเรียกกระแสมาค่อยๆให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่แปลกวันนั้นชาวบ้านกลับไม่เช่าเหรียญกันไปเช่าขุนแผนเออเช่าขุนแผนไม่รู้เป็นไรเขาชอบขุนแผนหมดแล้วขุนแผนมีครับมีเยอะยังมีก็เก็บไว้แจกในงานนี้ต่อได้ถ้าเกิดว่าผมว่าน่าออกไปวางบูชาก็เดี๋ยววันงานเนี่ยวันที่1ธันวาคมผมว่าจะออกวันที่1ธันวาคมอ๋อเอาไปวันนั้น18ยังไม่ว่าใช่18เรามุ่งเหรียญไปเหรียญอย่างเดียวเพราะเหรียญนี่เราทำเป็นพระป่าใช่ครับพ่อป่าราคาบูชาทำบุญทองแดงเนี่ยผิวลุ้งเราก็แค่ร้อยเดียวกรรมการร้อยเดียวครับ99ไม่ได้ใช่ครับ99ไม่ได้ไม่มีเศษทองครับโอเคเป็นเลขมงคลครับมาถึงตอนที่เกี่ยวกับพระอาจารย์ต้อมหน่อยเดี๋ยวไม่พลาดจริงๆถึงท่านเดี๋ยวนะเพราะว่าตอนนี้ท่านเปิดตัวเป็นเกจิคณาจารย์แล้วต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าการที่จะเปิดตัวเป็นเกจิคณาจารย์เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่มีทั้งกระแสตอบรับที่ดีก็มีบางคนไม่เข้าใจก็ตอบต้านไปต่อต้านก็มีท่านหนุ่มน้อยท่านหนุ่มน้อยจริงๆวัดปฏิบัติท่านดีนะครับถ้าผมบอกเนี่ยถ้าดูประวัติจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าท่านไม่มาท่านอยู่ป่ามาต้องกี่ปีนี่ท่านไม่มาเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบุญมาครับบุญมากระตักกระตักปุญโญครับวัดตากึ่งครับตากึ่งชัยภูมิซึ่งตอนนี้อายุเกินร้อยแล้วผมไปมาครับผมกลับเรียนท่านผู้ชมครับเพราะประมาณสัก2หรือ3สัปดาห์ที่แล้วผมขึ้นขอนแก่นแล้วผมนึกยังไงไม่รู้วิ่งเข้าน้ำตกตาโตนดูจากตาโตนเสร็จแหมมาผ่านมาชัยภูมิเป็น10ครั้งนะผมจากตาโตนผมวิ่งเข้าผาตึ้งนึกยังไงไม่รู้อยากจะไปดูผาตึ้งเข้าผาเติ้งเสร็จผมก็โพสให้ดูเสร็จหลวงปู่ท่านไม่อยู่ผาเติ้งท่านอยู่ปราสาทดินแล้วเผอิญปราสาทดินเนี่ย อยู่เขาเรียกหนองก่อนจะถึงทางเข้าถ้ำมัวแดงพอผมไปปราสาทดินเสร็จผมต่อเข้าที่ถ้ำมัวแดงเลยอยู่อำเภอพักดีชุมพลแล้ววันนั้นเจอหลวงปู่ว่าวันนั้นผมเข้าไปปราสาทดินก็ยังไม่เจอเข้าไปคล้ายๆว่าผมไปดูลาดเหลาก่อนว่าวัดปราสาทดินเป็นยังไงนะครับจะเห็นบอกว่าทุกวันพฤหัสท่านก็จะไปที่ผาเกิ้งครับเอาอ่างข้าวสารอาหารแห้งอาหารอะไรเนี่ยไปไว้เพราะลูกสามเณรเยอะ
ที่นั่นลูกสามเณรเยอะก็ผมก็เลยแวะไปดูก่อนเพราะก็ดูท่านกำลังทำสถานที่อยู่เลยอยู่น่าสนใจพอดูเสร็จปุ๊บผมวิ่งเข้าถ้ำงูแดงอ่ะเอานิดหนึ่งพอไหนๆเพราะว่าเราพูดกันถึงเรื่องศาสตร์เล่นลับอยู่แล้วผมไปถ้ำงูแดงนี่เพื่ออะไรไหมผมตามรอยครูบาอาจารย์อยู่สององค์ถ้ำงูแดงที่เชียงภูมิหลวงพ่อให้ดาวเลยไหนก่อนให้ดาวมีสององค์ที่เป็นถ้ำงูแดงที่เป็นเรียนวิชาอยู่ใช่ที่ว่าที่ประวัติชัดเจนเลยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ตะคีนครสวรรค์นครสวรรค์กับหลวงพ่อทบหนองโพหลวงพ่อทบครับหลวงพ่อทบอยู่ชนแดนครับไม่ต้องตกใจครับเพชรบูรณ์ติดกับชัยภูมิครับครับแล้วก็เพชรบูรณ์นครสวรรค์ติดกันนครสวรรค์ด้วยเส้นตาคีนี่แหละเส้นตากฟ้าครับวิ่งเส้นตากฟ้าเนี่ยผมก็เลยไปเซอร์เวย์สำรวจว่าเอ๊ะเขาทุดงท่านทุดงกันมายังไงต้องไปย้อนรอยตรงนี้ดูหน่อยนะฮะเราก็เลยพอดีคุยให้ฟังอันนี้นอกสาระนอกประเด็นนิดนึงคุยให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ในบางครั้งเราต้องย้อนรอยดูท่านข้ามเขาพยาขอนมามันจะมีเขาเรียกอะไรภูเขาน้ำย้อยนะฮะแล้วก็มันจะลงมาถึงอำเภอพักดีชุมพลจากพักดีชุมพลเข้าเทพสถิตได้นู่นนั่นนี่ได้ผมยังแวะเขาพังเหยไปดูเขาพังเหยอยู่แล้ววิ่งเข้าเทพสถิตออกชัยบาดาลเซอร์เวย์ครับต้องเซอร์เวย์ดูเพราะไม่งั้นเวลาเรามาคุยเรามาให้สาระความรู้แล้วเราตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าเราวิ่งผมวิ่งจากถ้ำงูแดงเนี่ยแล้วก็วิ่งย้อนเส้นในเนี่ยแล้วมาออกพักดีชุมพลได้มันจะไปทางมันไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพักดีชุมพลแล้วผมก็มาหาว่านผมไปได้กระชายดำไปได้ว่านทรหดได้ว่านมา 4-5 ตัวเหมือนกันก็ถือว่าคุ้มค่าพูดถึงว่านนี่นี่ไงต้องยอมรับอาจารย์ต้อมนะท่านเก่งท่านเก่งว่านแล้วท่านหาว่านหาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่ได้มีน้ำไม่มีอะไรตัวประสานอะไรเลยครับน้ำใช้น้ำว่านแล้วก็ตัวว่านมากดแล้วก็แล้วเป็นพระปิตาครับเป็นพระปิตาไม่ถือว่าท่านอันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่ท่านมีความมานะในการหาในการอันนี้เราเห็นป่ะพอคุยแล้วเราวกมาแล้วว่าเราไปย้อนดูรูปแบบดูแบบอย่างย้อนดู อย่าลืมว่าแล้วท่านรู้จริงเลยว่านเรื่องว่านเรื่องอะไรถือว่าท่านอยู่ชัยภูมิมาก่อนครับมันก็ดงว่านอยู่แล้วแถวนั้นเขาทั้งนั้นเลยก็อย่างองค์นี้ครับคุณแผนอันนี้ก็ว่านอันนี้ที่เราไปยิงใช่ครับอันนี้องค์นี้ครับองค์ที่ว่าทางทีมงานยิงเคยไปยิงอันนี้ให้ชมนะฮะเป็นขุนแผนพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ห้าเหลี่ยมครับห้าเหลี่ยมอกใหญ่ประยุกต์แบบหน่อยจะถือว่าถอดจากบ้านเก่าถือว่าแปลกนะยิงพระเปียกๆอยู่นะยิงถูกกลางเลยครับพระยังไม่แห้งแต่ไม่เป็นไรเลยไม่มีรอยไม่มีอะไรไม่มีจะดูคลิปไหมเรามีคลิปนะวันนี้เราออกได้แล้วออกได้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูคลิปลงยิงนี่ครับอันนี้ยิงเหรียญนะยิงเหรียญอันนี้ยิงเหรียญตอนยิงเหรียญยิงเหรียญไม่โดนไม่โดนเห็นไหมต้องแต่งขัน5ขัน8นะไม่ใช่ว่าใช่ใช่ยังอยู่ไปยิงไม่ได้ครับครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นเป็นนั้นอันนี้ตอนแล้วแปดคุณแผนตอนเรียนบูชาครูคุณแผนเนี่ยของหนุ่มอย่างหลวงพ่อน้อยเนี่ยยิงกี่ทีก็ยิงถูกก็ไม่เป็นไรยิงรอบที่2ยิง2นัดก็เหมือนก็มีคนมาตบปืนตบปืนวันน่าจะครั้งที่2ครั้งนี้ครับใช่รู้สึกตอนแรกให้ยิงนัดเดียวแล้วผมขออีกนัดนึงใช่ครับมีคนไม่แบบแล้วระดับคนยิงเนี่ยไม่ใช่ว่ายิงแบบซีซัวนะระดับแบบมืออาชีพนะมือแต่ยิงเขาบอกว่าอ้าวเหมือนมีคนมากดปากกระบอกปืน2รอบเหมือนกันหมดตบปากแปลกมากใช่ก็เป็นเขาคาดครับรู้สึกนี่ครับคุณแผนอันนี้รอบ2ที่ว่านี่คือคุณแผนเป็นพิมพ์พายกุมารครับอันนี้ผมพายกุมารครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่กดบ้านหนองขีเลยกดที่วัดบ้านหนองขีกดนี่กำลังผมกำลังจะต้องไล่เรียงประวัติกันใหม่อีกรอบนะครับนะครับคืนนี้อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดหนองขีครับ
อันนี้ผมถ่ายรูปหมดนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาไล่โพสต์ลงครับไล่โพสต์ลงแล้วก็เดี๋ยวทําสกิลงานให้บางคนบอกว่าเออขุนแผนเจ้าชู้ไม่ใช่อันนี้ท่านเสกได้แบบครบธาตุอ่ะครบแต่มีความน่าสนใจนะเพราะว่าเราได้จีวรสังฆติท่านใช่แล้วก็ได้ผ้าลูกตะเบาะครับเป็นผ้าขาวลูกขุนแผนที่เห็นหน้าจอเนี่ยมีทั้งผงสามพายผงพายกุมารผงว่านผงนาดูนปูนาดูนปูนาดูนเยอะเยอะครับเยอะน่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้ยังพอมีเหลือมีเหลือครับมีเหลือแต่ว่าเรายังบรรจุยังไม่ได้ออกมามีคนถามกันนะแต่ว่าเราขอว่าขอถ้าใครอยากได้เนี่ยวันที่1ธันวาคม1ธันวาคมเราจะเปิดให้บูชาเพราะว่าวันนั้นไปดูเราต้องการปัจจัยดิปัจจัยเพื่อจะให้เข้าวัดจริงๆครับไปดูศิลปินท็อปไลน์ครับเปิดการแสดงเอ๊ะเจเน็ตเขียวนะเจเน็ตเขียวครับใช่เจเน็ตเขียวที่อันนี้เรียนให้ทราบเลยก็ได้จริงๆยายแหวงต้องมาใช่หน้าที่ยายแหวงยายแหวงไม่มาดีเดี๋ยวพอดีบอกว่าเตะภารกิจขอโทษจริงๆเดี๋ยวเตะลูกโทษกันทีหลังก็มีเจเน็ตเขียวครับนะฮะรู้สึกว่ามีเจนมั้งเจนซูเปอร์วาเลนไทน์ครับน่าเจนน่าเจนเพราะว่าโบไปปากใต้แล้วโบไปมัญจาทีนึงแล้วแล้วก็มีโบไปเขาหินโค้งเราทีนึงแล้วก็ไปปากใต้ทีนึงงานนี้เป็นของเจนนะฮะเจนซูเปอร์วาเลนไทน์เก่งกาดคอมเมดี้เก่งกาดคอมเมดี้แล้วกับน้องอีกคนนึงชื่อทอมชื่ออะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คุณเคยใส่ตลกเท่าไหร่เขาไม่ค่อยรับงานใครนะข้างนอกนะรับต้องรับเป็นทีมใหญ่แต่นี่คือไปช่วยเราไม่หรอทีมใหญ่ต้อง 200,000 อืมแต่ที่เขา 200,000 นี่คือใครตั๊กสิริพรใช่นุ้ยอันนี้ไปช่วยเจิมยิ้มไปช่วยเราโดยเฉพาะช่วยเราโดยเฉพาะก็ขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยใช่นะฮะแล้วก็จะมีให้เป็นงานบุญด้วยครับใช่มีคำแพงมีหญิงหนึ่งยายแหวงนะฮะแล้วก็จะมีใครอีกผมเลือกเบอร์ศิลปินออพูก้าเฟกามีพูก้าเฟกาไปร่วมนะฮะก็หลากหลายศิลปินในวันนั้นที่จะช่วยเห็นว่าต้องอาจารย์ต้อมไปพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าเจ้าภาพอันนี้ท่านจะเป็นเจ้าภาพใหญ่เห็นว่าท่านจะชุบนิ่งอ่ะสมมติหนึ่งบอกว่าท่านมากมีด้วยบารมีแล้วก็มากมีด้วยตอนนี้ศิษยานุศิษย์แถวอยุธยาแถวอะไรเนี่ยมาต่อวันนี้มาอยู่ที่วัดกันเยอะมาอยู่เยอะใช่ครับเพราะว่าวันนั้นผมเห็นจากอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาเนี่ยจากวัดคลองคันโทกำลังแจกซองเลยครับแจกซองเพื่อไปงานหลวงพ่อน้อยที่สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์นี่กำลังแจกซองที่วัดไม่ต้องเอาซองก็ได้เอาเหรียญไปเลยครับแต่เนี้ยเราจองให้จองเหรียญเลยแต่ว่าทางนู้นอ่ะเขามาจากแดนไกลเขาเลยให้แจกซองเพื่อความสบายใจใช่ไหมใช่ครับเขากลัวบางเพราะว่าเหรียญอ่ะเรายังไม่เสร็จเรายังไม่ได้ปั๊มยังไม่เรียบร้อยเพราะตอนนี้เป็นแค่เหรียญตัวอย่างใช่ครับเป็นแค่เหรียญตัวอย่างเพราะว่ายังไงเราต้องเอาบอกไปให้หลวงพ่อเสกก่อนถึงจะมากลับมาปั๊มได้เราทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนื้อดูเนื้อดูอักขระเลขยันดูอะไรหลายๆอย่างอ่ะไหนๆพอมาถึงตรงนี้เราก็คุยเรื่องยันหมูทองแดงครับอันนี้ยันหมูทองแดงเนี่ยผมก็ต้องคุยอีกเพราะว่าบางคนทีมงานเราก็ไปลงว่าสารพัดนึกเดี๋ยวจะเข้าใจสับสนไปพนมกุเลนสายพนมกุเลนอันนี้ต้องแยกครับพนมกุเลนนี่อีกสายนึงอันนี้ของหลวงปู่สวงเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นภูสลอนภูตะแบงภูปะปังนะฮะภูปะปังนี่อยู่อุบลเขาพลันไซจริงๆหมูทองแดงเนี่ยเขามีครบทุกอย่างครบทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะคงกระพันอย่างเดียวหรือคอนโทรลไม่ใช่เขาครบนะเราถึงต้องคุยอย่างเช่นมีเนี่ยนักมูพุทธายะเนี่ยผมถึงต้องคุยเพราะอะไรไหมเดี๋ยวบางท่านเอาส่องมาได้เลยนะฮะผมที่ผมต้องคุยเนี่ยเอาชัดเพราะว่ามีนโมพุทธายะนี่แม่สูตรแม่ใช่ครับนามาพระธานนี่เป็นแม่ธาตุอสังวิสุโลปุสสะภูพาอสังวิสุโลปุสสะภูพานี่หัวใจพระพุทธคุณแล้วยังมีตัวเลขใช่ครับก็คืออันนี้บอกว่ามันครบธาตุครบทุกอย่างอันนี้ผมถอดมาอย่าดูเป็นตัวเห็ดนะพอดีผมถอดออกมาเสร็จแล้วผมยังไม่ได้เติมจริงๆเป็นตัวหมูใช่ไหมตัวหมูผมยังไม่ทันเติมหูผมยังไม่ทันเติมหูเติมตาเติมอะไรไปเลยผมขี้เกียจอันนี้เกียจเพราะว่าพอดีเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก5นาทีเขาจะตัดไฟผมเลยต้องรีบเซ็ตเครื่องคอมก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอันนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ยังมีอุณาโลมอีก2อุด้านล่างอ้าวเรามาคุยกันถึงอักขระด้านล่างก่อนนะฮะเห็นไหมฮะที่ผมแถวแรกเนี่ยจะเป็นอโนนากา
น่าจะเป็นของเราลุงไหมนะครับอนุนาการหัวใจแต่ถ้าผมไปค้นหาของด้านล่างบรรทัดล่างนะฮะจะเห็นว่าอาหารนุกาอาหารนุกาอาหารนุกานี่ของหลวงพ่อเพียรชายหนึ่งท่านพ่อท่านพ่อสมานครับท่านพ่อสมานของทางใต้ใช้อยู่ครับท่านพ่อสมานอธิปัญโยใช้อยู่อันนี้จริงๆแล้วพวกเนี้ยจริงๆพื้นฐานเข้ามาจากทางภาคไหนจริงๆอยู่กลางเราเนี่ยเพราะผมเห็นอยุธยาก็ใช้อ่างทองก็ใช้แต่ที่เป็นอดีตเขาก็ใช้มีมาใช้ครับเยอะแต่เราพูดถึงเนี่ยยันตัวนี้จะน้อยครับเท่าที่ผมเห็นมันผมถึงชอบนะว่ายันตัวนี้น้อยแล้วผมถอดเราเพราะว่าจริงๆที่ผมถอดเนี่ยผมยังไม่เห็นเหรียญจริงนะผมดูจากในเซตที่เราลงเพราะว่ามีประเด็นให้เรากล่าวถึงเรื่องเห็น4 5 6มั้ยครับ4 5 6นี่คือจัตุโลบังเกิดทรัพย์นะถึงบอกว่าหมูนี่ไม่ได้ใช่เหนียวอย่างเดียวครับก็บอกครบธาตุอันนี้พอถึงประเด็น4 5 6มายังไงครับ4 5 6มาได้ยังไงเดี๋ยวเราต้องอธิบายเรื่องจัตุโลบังเกิดทรัพย์ดังนั้นเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ช่วยครับขออนุญาตใช้ไว้บอร์ดเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่าตัวนี้มายังไงความเป็นมายังไงอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวผมขีดตารางให้ดูก่อนนะครับผมขีดตารางให้ดูก่อนเพราะว่าจตุโลบังเกิดทรัพย์เนี่ยมันเป็นยันต์4อันนี้เรากำลังอธิบายถึงหลังเหรียญที่มาของ4 4 5 6นะฮะยันต์4 9 9เรียกว่า9ช่องเดี๋ยวจะหาว่าหลังเหรียญเนี่ยไม่มีความหมายอันนี้อาจจะไม่เท่ากันนะฮะเราเขียนให้ฟังให้ดูทีละตัว4นะฮะอ้าว4มานี่จตุโลนี่หมายถึง4นะครับจตุโลหมายถึง4นะครับจตุโลเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทางนึ่งจีนด้วยนะครับจตุโลนวโมเลข9นะฮะดูให้เป็นเลข9นะครับนวโมนะครับทวิเตโชเลข2นะครับเลข3ตีนิธิมะอุนะครับเพราะถ้าท่านผู้ชมจำสัปดาห์ที่แล้วเราได้ครับเบียร์บุรพามาพูดถึงตีนิสิงเหเราฟังครับนะครับคล้ายๆกันอันนี้เป็นจตุโลบังเกิดทรัพย์นี่เป็นยันในจักรของโสรถมงคลเลข5อยู่ตรงกลางนะครับปัญจหมายถึง5ปัญจนโมพุทธายะเลข7นะครับสัตตะสังวิทาปุกยะปะนี่คือหมายถึงพระคาถาที่ยาวแล้วเราลงไม่ได้เราจะใช้ตัวเลขแทนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขแปลกๆออกมาแล้วเป็นตัวเลขที่ผมชอบพูดอยู่ในรายการนะครับ8อัฏฐะนะครับอัฏฐะนี่แปลว่า8นะครับพานามสุอุปกตนทุนี่ก็คือหัวใจพาหุงนะครับ8อักขระเลข1เลข1นี่แน่นอนเอกยัคขาเอกยัคขาแล้วเลขสุดท้ายเลข6เห็นไหมฮะเห็นอะไรยังฉากว่ากาลาชาอิสวาสุสุสวัยเห็น4 5 6ผมยังครับครับเห็น4 5 6ผมยังผมให้ดู4 5 6มีที่มาที่ไปหน้าตรงนี้4 5 6หน้าเห็นไหมว่ามันมายังไงถูกไหมฮะจตุโลบังเกิดทรัพย์ขึ้นต้นด้วยตัวเลข4นะครับ4 5 6อันนี้เป็นความพิสดารของตัวเลขอันนี้แค่ชั้นเดียวนะครับผลบวกแต่ละแถวเนี่ยจะได้กับ15นะครับ4บวก9บวก2ได้15 3 5 7ก็ได้15นะครับ15 8 1 6ก็ได้15ดังนั้นเราไขว้นะครับอันนี้เราไขว้ตรงนี้ก็ได้15ถูกไหมอันนี้สอนเลขชั้นเดียวคณิตศาสตร์นะครับเราไขว้2นะครับ5 8นี่ก็ได้15ตรงนี้50ไม่ว่าจะไขว้ตรงไหนตรงไหนลงได้15ครับแล้วมันมีตัวเลข2อยู่2ตัวที่ผมพูดอยู่บ่อยๆคือ159เห็นไหมฮะ159บางคนถามว่าไอ้ทำไมผมชอบ159ก็มาจากเลขจตุโลบังเกิดทรัพย์ไอ้ตัวนี้ก็ได้15เหมือนกันครับตัวเลขนึงที่ผมชอบนี่ก็รู้168 168เนี่ยมันไปตรงกับของศาสตร์จีนครับหกโลซิลย่าโหลย่าโหลซัดหกโลซิลคือรวยทางเนี่ยก็นี่ครับมาจากจตุโลเรานี่เองถูกไหมฮะแต่พอดีของเราจะเป็น816หรือ1168ตัวเลขเดียวกัน
นี่คือความพิสดารของตัวเลขแต่บวกกันยังไงแล้วได้15ไปลองเล่นไปลองเล่นดูครับแต่ถ้าเป็นศาสตร์จีนศาสตร์จีนเขาว่าอะไรมั้ยครับอันนี้คือเต่าวิเศษครับงงเลยเขาบอกเต่าวิเศษยังไงเขาบอกว่า42เป็นบ่าซ้ายบ่าขวา37เป็นขาหน้าขาซ้ายขาหน้าซ้ายขาหน้าขวา8กับ6เป็นขาหน้าหลังนะครับ9เป็นหัว9เนี่ยเป็นหัวเต่านะครับ5อยู่ตรงกลางกระดอง1นี่เป็นหางเต่านี่คือเต่าวิเศษของในศาสตร์จีนก็ตรงกับศาสตร์ไทยนะดังนั้นเนี่ยไอ้อย่างที่1168ที่ผมชอบจังเจ้าหนาเนี่ยจะรู้อยู่มาจากนี้แล้วพอตอนหลังนี่168มันเริ่มเกิดใช่มั้ยผมบอกว่าผมเอา159ผมชอบ159แล้วผมก็ยังชอบ456ด้วยนี่คือด้วยเหตุผลว่าองค์ยันหมูทองแดงเราเนี่ยไม่ใช่มีอานุภาพเหนียวอย่างเดียวมีอานุภาพในทางด้านโภคทรัพย์ด้วยครับหมูเองอ่ะมันกินทุกอย่างถึงจะบอกว่าครบทุกด้านครบทุกด้านอ้าวผมมีอีกช็อตนึงผมถึงบอกว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเรามีเรื่องคุยกันในเรื่องสารเรียกรับแต่มันเป็นองค์วิชาความรู้อ่ะเราเห็นตัวครอบหมูไหมนะฮะเดี๋ยวท่านดูทีมตัวครอบหมูเนี่ยเรามีคำว่าโนหมูพุทธยะกัลละมัฏฐะกิริมิติกุลุมุทุเกเรเมเถครับอันนี้เขาเรียกหัวใจสี่เกลือสี่เกลือครับสี่เกลือนี่ก็สุดยอดคงกระพันครับอันนี้เราให้ความรู้นะครับศาสตร์นี่เราให้ความรู้ว่าสี่เกลือมันมาได้ยังไงนะเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมนะครับก็คือไว้บอร์ดนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องศาสตร์สายวิชาที่เดี๋ยวเราจะแยกให้แยกว่าพนมกุเลนยังไงใช่ไหมภูตะแบงภูสลอนภูปักปังหรือภูมะโรงบ้านหนองจิกใหญ่อุบลที่เป็นฝั่งไทยแต่พนมกุเลนเนี่ยก็เป็นฝั่งเขมรนะครับอันนี้ผมให้ท่านดูกัลละมัฏฐะนะฮะเวลาอักขระตัวเนี้ยพิสดารลงแค่4ตัวแต่สามารถแตกได้ถึง16ลงยังไงไอ้ตัวนี้ตุกกะนี่กะนะฮะกะละนี่คือตัวรอเรือนี่คือละอ่านตรงกับภาษาไทยหรือขอมตรงกับภาษาไทยกะละมะถะนี่คือตัวมะนะฮะมีไส้ตรงกลางแล้วตัวถะเนี่ยจะคล้ายๆตัวเขาเรียกตัวชะแต่จะมีหัวนะครับเขาลงยังไงถึงจะเป็นกะละมะถะอันนี้คือลงกะละมะถะนะพอลงกิริมิถิเขาลงสลีเลยครับลงสลีอีกนี่กิริมิถิเวลาถ้าไปเจออักขระตัวนี้อ่านอย่างนี้เลยกัลละมัฏฐะกิริมิถิแล้วเป็นกุลุมุถุได้ยังไงใส่สระอุเลยครับกุลุมุถุเห็นไหมฮะอักขระตัวเดียวแต่สามารถตีออกมาได้ถึง16อักขระเกเรเมเถใส่สระเอข้างหน้าเกเรเมเถถ้าไปเจออักขระเช่นนี้เนี่ยนะครับให้รู้เลยว่านี่คือสี่เกลอเห็นไหมฮะสี่เกลอทำไมถึงคงกระพันยติเพราะเขาซ้อนเข้าไปในอักขระเดียวกันอันนี้เป็นกอกเพชรเกตมณีนะฮะดังนั้นเห็นไหมถึงความพิสดารใช่เราทีนี้เราเห็นถึงความพิสดารเลยเพราะว่าจริงๆถ้าไม่รู้เนี่ยอธิบายกันไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะว่าความพิสดารตัวเนี้ยมีที่มาที่ไปเราไม่ได้ยกเมฆขึ้นมาครับอย่างนโมพุทธายะนี่เราคุยกันหลายช็อตแล้วเนาะคุยกันหลายครั้งแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วเหรียญนี่ผมถึงชอบแล้วก็นมาปะทะอย่างเงี้ยนมาปะทะเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่เขาถึงจะบอกมีครบทุกอย่างมีครบโชคลาภภูกระซับก็มีแล้วก็หนุนด้วยหัวใจใช่ครับหนุนด้วยหัวใจนะแล้วเวลาอักขระลงยันนี่ก็คือตัวหมูอ่ะก็เวลานั้นเขาก็ต้องเรียกรูปนามขันธ์ห้าเรียกวิญญาณเรียกนู่นเรียกนี่ตามศาสตร์สายวิชามหาธาตุคือถ้าท่านรู้แล้วท่านจะสนุกครับสนุกอักขระเลขยันอันนี้
พอรู้ความหมายของเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยพอเราได้ได้ตัวนี้เราไม่ใช่ว่ามีเหรียญแล้วเราไม่ได้ระลึกนึกถึงถูกไหมตัวนี้เราก็ได้ทำเดินห้างอย่างครูบาอาจารย์บอกว่าเวลานั้นน่ะให้นึกถึงตัวยันแล้วยันก็จะปรากฏยันก็จะคุ้มครองก็เหมือนในยักษ์ความหมายที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าครับเวลาเรานึกถึงพุทธเจ้าก็พุทธังสรณังกัจฉามิขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดธรรมังสรณังกัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดสังฆังสรณังกัจฉามิแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวตายโหงใช่เช้าออกจากบ้านเย็นเข้าบ้านก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็เลยมีผมชอบนะตอนที่ผมเรียนเนี่ยกัลลามัฏฐะกิริวิถีกุลุลุมุถุเนี่ยนะฮะเกเรเมเถเนี่ยชอบเรียนแล้วผมชอบมากว่าช่างแกะออกมาที่สวยมากเน้นออกสวยมากยันหมูทองแดงเนี่ยอันนี้พอเรายันแล้วเราสามารถอธิบายได้ไงครับว่าทำไมครูบาอาจารย์ถึงเลือกใช้ยันนี้ครับเป็นยันนี้ทีนี้เรามาดูตรงสายก่อนสายวิชาของปู่สวงครับท่านกับสินไฟครับกับสินไฟนี่เขาถึงเล่นของพวกนี้ได้แรงครับเล่นได้แรงท่านได้ลมได้ไฟโดยเฉพาะหลวงพ่อน้อย ท่านเน้นกระสินไฟอันนี้เราลองกันไปแล้วใช่ครับผมลองมากับตัวด้วยความไม่เชื่อครับนะฮะอันทีนี้แต่ผมไม่ได้ลองนะครับผมได้แต่ดูโชคดีทางนี้โชคดีแล้วผมเป็นคนไม่เอาฐานไม่เอาฐานครับนะฮะอันนี้เราถึงพวกบรรดาลูกศิษย์ถึงได้เทใจให้กับท่านถึงว่าทำไมท่านเก่งก็ท่านพูดน้อยนะท่านพูดน้อยมีรอยยิ้มมีความเมตตายิ่งอยู่กัน2ต่อ2น่ะท่านไม่ได้หยิบแค่ก้อนเดียวกันนะท่านกอบกอบให้ดูเลยกอบให้ดูเลยนะถ้าอยู่กัน2ต่อ2นะดังนั้นเรื่องนี้พวกนี้เราพิสูจน์กันใช่ครับถึงบอกว่าเราคุยกันเนี่ยไม่ให้งมงายแต่ให้สัมผัสจับต้องได้นะครับให้พิสูจน์ให้ทดลองให้ดูได้ดังนั้นเนี่ยลูกศิษย์ครับอันนี้อาจารย์ต้อมอาจารย์ต้อมเนี่ยเดิมทีท่านก็อยู่กับหลวงพ่อบุญมานะวัดผาเตื้องแล้วก็มาทำโครงการครับโครงการศาสตร์พระราชาผมชอบจังเลยครับใช่ต้องบอกเนาะใช่โครงการศาสตร์พระราชาก็คือตามรอยพ่อหลวงเราครับเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงใช่ผมยังชอบเลยเพราะว่าเลี้ยงปลาปลูกผักผลไม้วัดนาวกล้วยมีหมดเพราะเวลาเราไปเราดอกไม้มีคือเราสามารถที่ว่าอย่าแกงปลาเหรอเอาจับปลามาจับขึ้นมากินมีพริกมีมะนาวมีอะไรมะนาวมีมีหอมมีนู่นนี่มีกล้วยคือสามารถปรุงได้เลยมีกล้วยมีมะละกอมีมะม่วงพอเวลาไปเลยอ่ะเรากลับไม่มือเปล่าไม่มีลูกอะไรนะตะลิงปิงสาวๆชอบกันจังเลยแต่ผมนี่หนีเลยโอ้โหเปรี้ยวขิดเคี้ยวแต่สาวๆชอบมีมะนาวแล้วไม่ใช่มะนาวเล็กๆลูกนะลูกใหญ่มะนาวแป้นพิจิตรครับเอาพันมาลงเอาปลามาลงบ่อนึงประมาณ1ไร่ใช่มั้ยมีไก่ครับไก่เลี้ยงไก่แล้วก็วัดนี่ห่างไฟฟ้านะไม่มีใช้โซล่าเซลล์ครับใช่ไม่มีไฟเกษตรนะครับตรงเนี้ยน่าศึกษาเรียนรู้เข้าไปนะฮะมีบ่อปลาเลี้ยงปลาหมอบ่อดินใช่ไหมครับปลาจระเมิดครับท่านก็ทำโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากชาวต่างชาติชาวต่างชาติเขาทำเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อในการศึกษาครับอันนี้คือในส่วนศาสตร์พระราชาข้างในแต่เวลาเราไปศึกษาจริงๆเนี่ยคำที่ท่านบอกไปให้เนี่ยยังถือว่าใช้ได้จริงนะปฏิบัติแล้วใช้ได้จริงครับโครงการของท่านอะไรใช้ได้จริงถือว่านี่เราลึกนึกถึงพ่อหลวงใช่นะครับผมนึกสมเด็จนะสมเด็จพ่อหลวงปวงชนชาวไทยเวลาผมเขียนหนังสือเนี่ยผมก็จะขึ้นสมเด็จเลยสมเด็จพ่อหลวงปวงชนชาวไทยนะฮะอันนี้ผมยังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวผมกำลังหาที่อยู่สักแก้วเนี่ยก็เพื่อประมาณเนี้ยนะครับแล้วข้างในท่านเป็นพุทธอุทยานครับนะฮะก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ห่างไกลไฟฟ้าครับก็น้ำไม่มีสี่ด้านเนี่ยติดป่าติดเขาติดป่านะฮะกลางคืนว่ายังได้ยินเสียงมีเมื่อสมัยก่อนจะมีเสือมีอะไรมีอยู่นะปัจจุบันก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยลง
ก็เกิดจากการคนขึ้นไปล่ามั่งอะไรมั่งก็คนเข้าไปแย่งที่สัตว์สัตว์มันก็เลยต้องล้นเข้าไปอีกนะเพราะตรงนั้นเนี่ยถัดออกไปประมาณสัก10กิโลก็จะถึงน้ำตกปังสีดาเวลาท่านจะไปหาอัมพันก็จะขึ้นนี่แหละครับผมขึ้นเขาใกล้ๆท่านผู้ชมครับที่คุยกันเนี่ยผมไม่ใช่อะไรหรอกผมกำลังจะเข้าเรื่องตัวอัมพันครับนะครับอัมพันนี่ไม่ใช่บางคนบอกว่าเรซินหรือเปล่าอะไรเปล่าไม่ต้องมาดูเมื่อเร็วๆนี้ท่านก็โพสต์ว่าขึ้นไปเก็บผมก็ยังไปโพสต์ไม่บอกก่อนก็ท่านถ้าบอกผมจะไปท่านสั่งทำคุณแผนของท่านเองนะให้ผมทำบล็อกคือเพราะท่านหาอัมพันไปแล้วอัมพันตอนนี้ผมกำลังเร่งให้ท่านอยู่ของดีตามธรรมชาติก็เรียกของดีตามธรรมชาติอัมพันเกิดจากอะไรก็จากอันนี้ที่ท่านไปหาคือละไอ้น้ำยางของตะเคียนต้นตะเคียนตะเคียนทองแต่อายุไม่ใช่น้อยๆนะใช่ครับอายุต้องมีคือเป็นยุคเทียบแล้วก็ยุคไดโนเสาร์คือเขาเกาะกันแล้วต้องไปขุดหาต้องไปอะไรยุคจูราสสิคพาร์คผมกำลังนึกให้ท่านผู้ชมเนี่ยนึกภาพตอนจุลศิษย์ภาคแรกได้ไหมครับที่ว่าไปเจาะเลือดยุงมาจากอัมพันธ์มาจากอัมพันธ์ผสมตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันอัมพันธ์คนผมไม่รู้จักคืออัมพันธ์ที่จะเป็นแบบนี้ครับเป็นยางไม้ผมเรียกน้ำตาลถ้าเราส่องดูข้างในเนี่ยถ้าเป็นเรซินเนี่ยก็จะออกอย่างอันนี้เขาจะเป็นแบบอัมพันสวยข้างในเนื้อมันจะคล้ายมีเขาเรียกอะไรฟอสซิลไหมใช่มันเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ข้างในอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อัมพันเป็นของที่ว่าฝรั่งชอบฝรั่งชอบล่าสุดเช่าจากท่านไปนะมอบเงินให้ท่านเป็นล้านครับหลายองค์อยู่เหมือนกันครับอันนี้เป็นคุ้มแผนเป็นล้านนะครับอย่างนี้ดีท่านเมตตาผมว่ามีพระธาตุใส่ให้ด้วยอะไรให้ด้วยขอไปครับครับอากาศมันเปลี่ยนเพราะเราไปโดนฝนกันที่วัดประสาทเนาะโดนฝนกันที่วัดประสาทเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี้อ๋อครับใช่เราวิ่งเล่นฝนเล่นสนุกแต่พอกลับมาเอ้านะครับกลับมาก็เลยอันนี้เป็นขุนแผนที่เทที่วัดที่พุทธอุทยานซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ต่างชาติเยอะต่างประเทศครับคนฝรั่งผมก็ตอนนั้นผมท่านก็เทมาให้3องค์ครับไม่เหมือนคนไทยนะแจกไปทั้งหมดเขาศรัทธาเขาเชื่อเขามีเหตุผลนะท่านเห็นผมแจกหมดท่านก็เลยไปหยิบในตู้องค์เนี้ยเก็บไว้ในตู้โชว์ท่านนะเมตตาก็เมตตาให้มาผมก็ได้มาองค์นะแต่ยังไม่ได้ไปถ่ายรูปเลยเดี๋ยวต้องดูช็อตเพราะว่าเวลาผมทำไตเติ้ลพาร์ทองค์ที่อาจารย์ออกไปไม่มีพระธาตุเยอะอย่างเงี้ยท่านปล่อยไปล้านหนึ่งองค์นี้ใส่จะล้านห้าครับจะตัดแบ่งกันไหมเนี่ยในรายการนะครับอาจารย์ต้อมดูอยู่ป่ะกิ้งก้างมาได้ครับกิ้งก้างมาได้นะฮะอาจารย์ต้อมดูอยู่ก็กิ้งก้างเข้ามาอํานวยอวยพรชัยให้บรรดาลูกศิษย์ครับนะเพราะวันนี้มันออกพรรษาแล้วท่านก็มาอวยพรให้ลูกศิษย์ชื่นใจสายก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าท่านดูอยู่เดี๋ยวโอกาสหน้าผมก็ต้องนิมนต์ท่านมานะครับรู้สึกถือว่าเป็นก็ยังมีเนื้อผงอยู่นะครับวันนั้นที่เราเปิดกุกันหรือไงเนี่ยก็ปิดตาใช่มั้ยครับใช่ครับปิดตาพิมพ์เล็กมันก็เปิดกุอยู่เยอะมากนะแต่เก่าอันนั้นจนเกาะแบบโอ้โหเลยมาปิดเขาใส่ซองพลาสติกจนซองพลาสติกอ่ะมันยุ่ยจนกระดาษที่อยู่เนี่ยอยู่ในนั้นอ่ะติดกับองค์พระเลยใช่ครับนะฮะทรงนี่ก็จะคล้ายของหลวงปู่โต๊ะก็ถือว่าท่านทำแบบไม่ใช่สักแต่ว่าทำครับไม่ใช่พาโรงงานก็ทุกองค์ต้องปั้นจากวัดมีบันทึกอยู่นี่ว่าท่านหาว่านว่าน108ว่านนู่นว่านนี่แล้วมาตากแล้วมาบดมาสับมาหั่นกระดาษกันเชื่อในความมานะของท่านมานะในแก้วหนึ่งต้องออกตื่นแต่เช้าเพื่อจะขึ้นเขาไปเอาว่านใช่ต้องไปดูว่านดูว่านเก็บมากว่าจะได้มาบางทีต้องอยู่บนนั้นหลายวันเลยนะเพราะบางทีเขาไม่ใช่ขึ้นลงๆนะอยู่ในนั้นหลายวันต้องมีคาถานะครับใช่ต้องเปิดภัยได้บังภัยได้บางอย่างบางทีผมไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วไปหาเจอเลยไม่ใช่อย่างผมก็ชอบไปครับพอเห็นว่าผมจะสำรวจว่านอยู่เรื่อยๆพอได้มาปุ๊บเนี่ยเอามาล้างมาให้ทำความสะอาดเพื่อคาบดินอะไรเสร็จมาล้างเสร็จแล้วจะต้องมานั่งหั่นแล้วไปตากแดดตากแห้งตากแดดเสร็จแล้วก็ต้องมาทำ
คือตำแต่ถ้าจริงๆเนี่ยเขาต้องลงธาตุมาลงธาตุเสร็จเลยเสร็จแห้งแล้วก็มาพีมาหั่นก่อนที่จะมาตำมาบดครับนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสูตรโบราณท่านให้น้ำว่านผมมาต้องคั้นบางทีบางส่วนต้องคั้นต้องคั้นเอาน้ำว่านด้วยครับคั้นเอาแต่น้ำว่านแล้วกากว่านนี่ต้องคัดอีกน้ำว่านตัวนั้นที่คั้นมาถือว่าเด็ดครับว่าน108ผมยังโอกาสได้มาโหลเพราะว่าถ้าคนเล่นสายว่านเนี่ยบางแห่งนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าสายที่ลานิปัจเวกที่ลานิก็คือยาที่ลานิปัจเวกนะครับว่าเป็นสายยานะครับมันก็จะรวมพวกว่านมงคลว่านสมุนไพรว่านยารักษาอะไรพวกนี้ถ้าอยู่ในสายคิรานิปัจจวิทย์จะต้องเรียนเรื่องว่านเรียนเรื่องการรักษาการดูแลนะครับการนวดแผนไทยนี่ก็ถือว่าอยู่ในคิรานิการเหยียบจอกก็เรียกสำหรับอะไรนะสำหรับเหยียบเส้นใช่สำหรับเหยียบไฟแล้วก็มารักษาเส้นมารักษาเส้นรักษาเนี่ยพวกนี้จะอยู่นี่เดี๋ยวนี้อกแผนไทยหายไปเยอะแผนหน้าแผลไปเยอะทีนี้ก็เลยสร้างมาเป็นหัวสมุนเลือดหัวขนาดนี้ครับหัวไม่ใช่เล็กๆครับอันนี้หัวใหญ่อันนี้ยังเล็กนะผมไปเจอวัดห้วยมงคลอ่ะเห็นไหมอ๋อครับโอ้โหต้องเอารถเทรลเลอร์ไปขนน่ะไปยกเห็นไหมยกออกมาหัวหนึ่งหนักเป็นตันครับสบู่เลือดสบู่เลือดก็ต้องมีสองตัวตัวผู้ตัวเมียนะฮะสบู่เลือดเนี่ยเวลาตัวผู้เนี่ยมันจะมียางแดงออกถ้าตัวเมียมันจะเป็นยางเขียวนะครับแต่หัวต้นเหมือนกันหมดต้องจิกเนื้อดูคล้ายๆบอกว่ามันออกเป็นแบบสีเลือดเลยไม่ใช่นะครับบางทีมันแดงแบบเป็นยางๆยางๆเขาถึงบางทีถึงต้องเอาไปหีบไปคั้นฝาแล้วก็ไปคั้นเอามาสมัยก่อนนี้ก็วัชนะสงครามนะปี2495เป็นภาพผงน้ำมันของวัชนะสงครามเนี่ยจะใช้สบู่เลือดหยุดไปในองค์พระก็จะเห็นเราก็จะเห็นหยุดแล้วมันมีว่านอยู่ตัวนึงครับครับไอ้ที่ว่ามันเวลาเราขุดมันแล้วอาจจะไปโดนไปสัมผัสเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยนะอ๋อคือมันต้องมาดับต้องให้พาดับพิษว่าต้องดับพิษว่านมันก็จะมีพวกคางคกนี่ก็เป็นครับว่านคางคกไม่ใช่อยู่คนจะไปจับมั่วไม่ใช่ครับมันต้องแล้วก็มีสบู่เลือดบอลเป็นหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมต้องไปดูเพราะว่าสบู่เลือดบอลสบู่เลือดส้มพวกนี้จะหายากครับนะฮะแต่ถ้าสบู่เลือดเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเรายังพอเจอสบู่เลือดเหล็กมีอีกหลายตัวอันนั้นทั้งหมดรวมอยู่ในนี้ครับนี่ผมเล่าให้ฟังเรื่องว่านยาเรื่องว่านอะไรรวมถึงไอ้ตัวที่เราชอบใช้กันเนี่ยทำไมอย่างเงี้ยทำไมพระเราถึงเบาผมบอกกันได้เลยเพราะเบาพวกว่านทั้งนั้นครับไม่มีปูนเลยไม่มีปูนผสมเลยครับนะฮะอันนี้หลังว่าวจุฬานะใช่ครับว่าวจุฬาเรามาปูสวงอันนี้น่าจะจัดเป็นของพระจันทร์ต้มใช่ครับเวลาพุทธอุทยานอันนี้กดที่พุทธอุทยานเลยครับพุทธอุทยานแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นวันที่10กุมภาเพียงแต่ว่าหลวงปู่น้อยไปเป็นเจ้าพิธีให้เจ้าพิธีปูเสกให้10ก็องค์เนี่ยรูปพิมพ์เนี่ยที่ว่าใช้ยิงกัน10กุมภา2560ครับถามว่าทำไมถึงจำมันได้เพราะว่า11กุมภาเราปลูกเสกเหรียญหลวงปู่บุญดาครับนะฮะรุ่นอะไรนะกรรมการเรานิมนต์หลวงปู่น้อยมานั่งครับแล้วก็ผมมาขนมาถ่ายรูปครับผมก็ไม่รู้งกขนมันตั้ง85องค์แล้วผมก็เอาไปเข้าพุทธาภิเษกด้วยครับมีคนเริ่มมาขอผมแล้วครับผมก็เลยไม่รู้ว่าไปไว้ไหนเหมือนกันเพราะว่าเราถ่ายรูปยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่รุ่นนี้ผมจะเอามาไม่กี่องค์ครับผมจะเอามาอยู่ที่ผมนี่แหละผมขนมาวันนั้นเอามาทำงานก็จะมีเนี่ยแล้วก็เนื้อลายที่ว่าเป็นลายอะทั้งหมดจำนวนการสร้างทั้งหมด789องค์ที่เขานับกันอย่างเงี้ยผมอุตส่าห์นี่ไปลงทุนเลี่ยมเลยนะพอยิงปุ๊บไปลงทุนเยี่ยมเลยนะเลี่ยมเลยนะเลี่ยมไปรู้สึกตอนนำเรื่องจะมี6องค์ครับมี6องค์ผมก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าแต่จะมีการกดรอบ2ใช่รอบ2ที่ว่าฝังตะกุดทองคำเนี่ยด้านหลังยาวนั่นอีกวาระหนึ่งครับอีกวาระอันนั้นเรากดกันอันนั้นเป็นพระอาจารย์ต้อมในศาลากดในศาลาแต่ชุดแรกเนี่ยเราจะกดอยู่หน้าโบสถ์บูชาตอนนั้นรู้สึกว่าจะองค์ละ1,500นะตะกุดทองแพงกว่านะตะกุดทองที่ให้ตะกุดทอง99องค์99องค์แล้วก็ตะกุดทองคำตะกุดทองด้านหน้ายาวด้านหน้ามี9องค์9องค์แล้วก็ยังมีดอกสั้นเศษ
หรืออยู่องค์นึงรู้สึกจะยายแหวงนี่แหละได้ไปดอกฟ้าน่าจะผมให้ไปนี่เนี่ยพอไม่มาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องยิงลูกโทษยายแหวงก็ของผมก็ไปไว้ไหนไปดูแต่ตะกุดทองยาวข้างหน้านี่ครับนี่เดี๋ยวผมต้องไปรื้อดูเดี๋ยวผมต้องไปรื้อดูเพราะว่าได้ข่าวตอนนี้หายากครับใช่ว่านครับเพราะผมยังจะขอขึ้นไปดูอัมพันอ้าวเดี๋ยวลืมเรื่องอัมพันเพราะเราคุยกันแล้วเรื่องยางไม้กว่าจะได้ยางไม้มันจะเป็นลักษณะเป็นก้อนๆเหมือนน้ำตาลกรวดครับแต่มันจะไม่ใช่สีแบบน้ำตาลกรวดใช่ครับน้ำตาลกรวดจะสีขาวที่นี่ก็จะออกเป็นกระแสตามต้นนะครับต้องบอกอย่างนี้เวลาทำออกมาแต่ละองค์ยังไม่ใช่ง่ายนะสีสันก็ต่างกันเพราะถามว่าบางทีไฟลุกก็จะดำเลยใช่ถ้าไฟแรงครับไฟแรงถ้าหุงไฟเขาหุงไฟก่อนหุงด้วยไฟก่อนแล้วก็มาหยอดทีละองค์ถ้าหยอดแล้วองค์แรกเนี่ยไม่ได้มีอาฟองอากาศมีอะไรไม่ได้เนี่ยเราไปซ้ำใหม่สีจะเริ่มเปลี่ยนสีจะเข้มขึ้นแต่ถ้าได้เลยจะออกเหลืองครับแต่จริงๆก็บอกว่าอยากจะให้เทครั้งเดียวแล้วได้เลย อันนั้นจะดีอันนี้เดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดไว้อีกครั้งนึงเพราะว่าเดี๋ยวท่านผมพยายามจะนิมนต์ท่านมาอยู่นะก็ต้องเป็นโอกาสหน้าท่านนั่นท่านที่ท่านว่างจริงๆอะไรเงี้ยท่านแต่ท่านว่างจริงๆท่านจะไม่ค่อยปฏิเสธไม่ปฏิเสธเพราะว่ากิจท่านเยอะเพราะว่าต้องอะไรนะต้องดูแลแล้วดูแลดูใช่ครับดูแลสาธารณชาด้วยอะไรด้วยเอาลูกปลาลงใหม่ใช่ใช่ไหมเอาลูกปลาลงใหม่คือผมว่าฝรั่งเนี่ยเขามาจดถามว่าจดขั้นตอนในการดูแลนะครับลูกปลาลงยังไงเนี่ยเขาจะจดบันทึกได้มากกว่าได้มากกว่าคนไทยนะครับคนไทยนี่เลี้ยงเอาสนุกมากเลี้ยงกันอะไรกันไปแต่ไม่ได้ทำบันทึกไม่ได้ทำวิจัยเนี่ยฝรั่งเขามาทำเพื่ออะไรป่ะเขายกย่องในหลวงของเรามากเลยว่าโอ้โหท่านทรงพระทรงพระอริยชาอริยะเดี๋ยวเราบอกไว้ก่อนเหรียญทองแดงผิวไฟบางทีท่านบางคนดูชมในรายการเนี่ยอาจจะบอกว่าผมมันไกลไปไม่ได้หลังวันที่18เดี๋ยวเราจะมาแจกแต่แจกยังไงเดี๋ยวค่อยบอกค่อยว่ากันเนาะค่อยว่ากันในรายการครับเพราะว่าแสดงว่าวันนั้นเราจะแจกกันไม่หมดแล้วไม่จบกันครับก็อาจจะมีเพราะว่าเราต้องคิดว่าบางทีดูรายการเนี่ยแต่ว่าโอ้โหไกลเป็นมหาสารคามอยากได้เราจัดให้อยากได้ทำไงดีบางทีต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอยากได้แต่ปัจจัยน้อยเงินกระเป๋าได้ไม่เท่ากันเช่าไปปุ๊บเนี่ยครอบครัวเดือดร้อนอันนั้นอย่าแต่เดี๋ยวเราแจกให้ฟรีเดี๋ยวเราต้องมาดูเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันว่าเราจะคุยเงื่อนไขกันยังไงนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่อย่าเพิ่งว่าผมเป็นหนี้นะเพราะว่าเราพอเราบอกแจกเดี๋ยวคุณลูกโก้คุณแผนบอกว่าแจกปุ๊บเมื่อไหร่ล่ะส่งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไงต้องหลังวันที่18ต้องหลังวันที่18ให้เราประกอบ18เดือนหน้าให้จะกรมประชาพิเศษแล้วเราจะลองให้ดูกันว่ามันขังทุกเหรียญไหมดีไหมอะไรชุดใหญ่เดี๋ยวจะจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปกระพริบให้ถ้าเกิดว่าใครว่างก็อยากให้ไปดูด้วยตาเลยว่าวัดบ้านหนองขี้ไปยังไงเดี๋ยวเราเคยคุยกันหลายรอบกันหลายรอบนะครับทุกครั้งที่ว่ามาก็จะบอกก็คุยบอกกันถ้าจริงๆถ้าคนไปพระธาตุนาดูนถูกก็จะไปวัดหนองขี้บ้านหนองขี้ถูกบ้านหนองขี้ถูกเอาเราตั้งพิกัดอยู่ที่พระธาตุนาดูนห่างจากพระธาตุนาดูนประมาณ15 กิโลใช่ครับวิ่งมาที่บ้านนาขาครับตรงมาอย่างเดียวเส้นนี้จะไปออกอำเภอบลบือได้แต่ถ้าพลาดไปเรือไฟนี่ออกมาเชือกเลยนะแต่บางคนบอกว่าไปทำไมหลวงพ่อไม่คุยไม่พูดอะไรจริงๆหลวงพ่อพูดน้อยต้องบางทีต้องท่านชื่อคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ชื่อน้อยก็อย่าคิดว่าท่านอุ้ยท่านไอ้คนนี้ไม่ใช่ครับจริงๆท่านเมตตามากเมตตานะครับไม่ใช่ว่าอยากได้ตะกุดแล้วไม่มีตังค์หลวงพ่อลองคุยกับท่านดูคุยกับท่านดูครับเพราะว่าพวกเราไปกันนี่ก็ท่านไม่ตายใช่ครับส่วนมากก็อุ้ยใช่แล้วตะกุดของท่านนี่พกติดตัวได้สบายใจครับเราลงยิงมาแล้วใช่เราก็ลงยิงมาลองว่าหมดครับพวกเรามันไม่ขาลองกันขาลองเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราลองเองนะเราให้คนอื่นลองแล้วไปบังคับคนอื่นบังคับเขาด้วยจน
จนคนลองนี่ไม่กล้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหามือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือลองใหม่ครับนะครับเพราะว่าอย่างใครพิกิจครับพิกิจคนเดิมกิจอย่างกิจเนี่ยเขาก็บอกเขาบอกจริงๆเขาไม่อยากลองเพราะเขาเชื่อในพุทธคุณของหลวงพ่อเชื่อในบารมีหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเก่งจริงดีจริงเขาเลยไม่กล้าเพราะเขาจริงๆแล้วเขาก็ลองอย่างอื่นมาแล้วจับไฟแม้แต่ไอ้ผ้าจีวรผ้าสบงอะไรที่ว่าเศษๆอ่ะก็ยังเอาไปใช้ได้ซึ่งรู้สึกหลวงพ่อจะเมตตาเยอะเนาะครับปักรัดประคดเอวก็ให้ครับใช่ครับเออเดี๋ยวเราอย่างนี้ต้องนี่ออกพรรษาแล้วนี่เดี๋ยวหาผ้าจีวรไปเปลี่ยนกันครับหาพี่ผ้าจีวรไปแต่ไปหนเนี้ยผมเตรียมหลังเรียบไว้38เหรียญอ๋อให้ท่านจารย์ให้ท่านจารย์พร้อมกับเสกไอ้บล็อกด้วยมงคล38เพราะว่า38เหรียญเนี่ยเราแบ่งเป็น2อย่างอย่างละ19โอ้อย่างละ19หน้าทองคำ19แล้วก็เงินหน้าเงิน19เงินหน้าเงินหน้าทองคำคนที่ทำบุญ 150,000 บาททำยอดรับมอบทำยอดหรือทำบุญทำยอดทำบุญก็ให้ก็เหมือนกัน100,000แล้วก็ทำยอดถึงแสนหนึ่งแล้วก็ให้เงินหน้าเงินครับแล้วผมจะได้มาถ่ายรูปไหมเนี่ยเพราะว่าเที่ยวแล้วหลวงปู่วันเนาะเราทำน้อยไปใช่ครับหลวงปู่วันเราไปแจกเยอะด้วยครับแจกเยอะผมก็เองยังไม่กับคนทำยอดก็เยอะด้วยเราก็ต้องแจกผมก็ยังไม่มีหลังเรียบอย่างหลังเรียบมาถ่ายรูปซึ่งผมก็ไม่ได้สักชุดหนึ่งคนสร้างก็ไม่เหลือคนผมก็ไม่เหลือคนใกล้ชงใกล้ชิดอดหมดครับเดี๋ยวผมต้องทำไทเทนใหม่แต่คนนี้อาจจะได้สักคนละเหรียญอะไรเหลือคนละเหรียญทองคำนะครับแต่ต้องออกเงินเองราคาพิเศษราคาพิเศษราคาพิเศษอันที่บอกราคาพิเศษนี่เดี๋ยวต้องไปคุยกันหลังใหม่ครับเพราะเหรียญสวยครับเหรียญต้องใครเราทำเก้าเหรียญน่าจะ9เหรียญผมว่าจะได้เปล่าถ้า9เหรียญใน9เหรียญไม่ได้ก็ต้องขออนุโมทนาคือขอพิเศษขอพิเศษเนาะทำสร้าง9เหรียญตามจำนวนจองครับนะครับเราลืมท่านผู้ชมเราพูดถึงเรื่องบ้านหนองขี่แล้วก็เราเลยไปพูดถึงเรื่องอื่นทีนี้การเดินทางไงฮะการเดินทางนะครับบอกว่าจากจุดพระธาตุนาดูลองค์พระธาตุนาดูลตีขึ้นเหนือต้องบอกว่าตีขึ้นเหนือเพราะเส้นทางมันบังคับอยู่แล้วนะครับถ้าเราแวะไปกราบนมัสการพระธาตุนาดูลเนี่ยก็อยู่ซ้ายมือพอเวลาเราออกมาก็ต้องเลี้ยวซ้ายมืออีกทีนึงแล้วตรงไปตรงพยายามจับเส้นตรงอย่าไปเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้มันยังมี2เส้นเลยปั๊มน้ำมันบางจากไปนิดนึงพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเข้าอำเภอยางศรีสุราทันทีเลยอันนั้นต้องไปวนหลงกลับมาอีก30กิโลนะจริงๆวันที่18เนี่ยมันตรงวันอาทิตย์วันหยุดด้วยวันหยุดกลางคืนเนี่ยคืนวันเสาร์อ่ะวันเสาร์เนี่ยเราเดินทางสบายสบายไปพักแถวนั้นรีสอร์ทเยอะครับครับรีสอร์ทพักรีสอร์ทสักคืนนึงลูกแก้วรีสอร์ทก็บรรยากาศดีเป็นกันเองเช้าก็เข้าไปในงานครับผมอยากให้ไปดูไปร่วมร่วมไปร่วมเราอยากให้ไปร่วมเลยไปดูว่าตรงไปช่วยเหลืออาจจะไปจองเสาบางคนอาจจะไปจองเสาสักต้นนึงจองก่อนเงินยังไม่ต้องจ่ายก็ได้แล้วก็ไปรวบรวมทยอยเอาครับได้หมื่นหนึ่งส่งมาก่อนมันจะเป็นต้องจ่ายทีเดียว 35,000 ทยอยจ่าย 5,000 ก่อนจองมัดจำไว้ก่อน 5,000 เพราะการทำบุญเราไม่ได้บังคับว่าไม่ได้บังคับมี 5,000 จ่าย 5,000 เดี๋ยวพวกเราขาดเหลือพวกเราก็ช่วยบางคนบอกว่ามี 5,000 อยากจะได้เสาก็ได้ครับใช้สมทบครับใช้สมทบทุนเอาไม่จำเป็นเราต้องเอายกเสาต้นเสาต้นหนึ่งเจ้าภาพ 35,000 เจ้าภาพ 3,000 ก็ได้ใช่แล้วเดี๋ยวท่านใดเจ้าภาพ 2,500 พันนึงก็เอารวมกันใช่ก็ได้เสาต้นหนึ่งนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าจะบอกว่าอันนี้เท่ากับเราเริ่มนับหนึ่งเลยครับบวชเราเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ใช่ว่าเรามาบูรณะมาอะไรคือเราสร้างใหม่เลยครับน่าสนใจตรงไหนไหมครับเราต้องการรากฐานเลยนะใช่เพราะว่าเราทำกันตั้งแต่ตอนวางศิลาฤกษ์เราทำไปแล้วใช่นะครับวางศิลาฤกษ์ไปแล้วก็ถือว่าชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือนะน่ารักครับนะครับบรรดาป้าๆเนาะครับอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่ขาดเสริมตลอดยันเย็นยันมืดก็ยังมากันคนอยู่ก็ไม่ถอยกันใช่ครับก็ทำให้ใครมีไข่ก็ไข่ดาวไข่เจียวกันไปมีหมูก็ทอดหมูไปนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวครับครับเราก็กินกันง่ายข้าวเหนียวขาวนุ่มนะครับแล้วก็นุ่มมากแล้วก็ทานง่ายเป็นแบบพี่แบบน้องสถานที่พัก
ถ้าไม่มีรีสอร์ทก็ที่วัดวันนั้นเขาล้มหมูเป็นตัวเลยแล้วนึกขึ้นได้เลยเอายันหมูทองแดงใส่ให้เลยเผื่อจะไปแขวนหมูแล้วก็ให้ยิงหมูดูตัวนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นเนื้อเขาเรียกว่าชินตะกั่วอันนี้ก็ใช้หยอดเหมือนอัมพันครับท่านหยอดเองเหมือนกันอันนี้เป็นอาจารย์ต้อมท่านอันนี้ท่านสร้างไว้หลายปีแล้วอันนี้แหละที่โบโดนยิงห้อยอยู่แล้วโดนยิงโบเติมรัดแต่จะเป็นพิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าจริงๆอ่ะไม่ใช่จะห้อยอย่างเดียวเนี่ยเราลองด้วยครับเราลองด้วยคือเราลองหมดอย่างที่ผมบอกอ่ะว่านก็ลองเป็นเนื้อชินตะกั่วเราก็ลองรู้สึกวันนั้นเราจะลองของสองนัดครับใช่ใช่ของอาจารย์เองสองนัดนัดแรกไม่เป็นไรเลยนัดแรกไม่เป็นไรกลางๆเลยครับไม่เป็นไรไปเปื่อยอย่างนี้นะไม่รู้สึกเปื่อยอย่างนี้นะรู้สึกวันนั้นลูกศิษย์ท่านหนึ่งบูชาใช่ไหมฮะครับจะที่ว่านัดสองจะโดดข้างๆอาจจะเนื้อหายไปนิดนึงหลุดไปนิดนึงแต่ว่านัดแรกตรงกลางตรงๆเลยครับวันนี้เราไม่ได้เอาพิมพ์เล็กมาโชว์คือว่าจริงๆแล้วของทุกอย่างเนี่ยของท่านเนี่ยถ้าเราพูดจริงๆอ่ะเราลองมาทุกอย่างครับลองมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปิดตาขุนแผนแม้แต่เหรียญบูชาครูตะกรุดลองหมดครับมีอะไรเราลองหมดของท่านมีอะไรนี่ลองหมดเพื่อ จริงๆเราก็ไม่อยากลองหรอกแต่ว่าบางคนเนี่ยเฮ้ยเราโม้เปล่าเราพูดไปจริงเปล่าเอาให้โม้หรือเปล่าใช่ครับคุณสร้างสถานการณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เพราะเดี๋ยวนี้เขาสร้างสถานการณ์กันเยอะผมบอกให้เลยลูกปืนอ่ะเอาไปแช่ช่องฟิตครับเราค่อยเอาออกมาบางคนก็อาจจะทำมีทุกวิธีทางอ่ะเราสามารถทำได้แต่ของเราอ่ะไม่มีเขาเรียกอะไรแค่ดินปืนออกครับเคาะดินปืนออกแล้วอุดหัวใหม่แล้วไปยิงแช่แปะแปะใช่เนี่ยคือว่าวิธีทำเนี่ยมีหลายอย่างแต่ของเราเนี่ยเรากล้าสาบานเลยครับไม่มีการแต่งไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นปืนก็ปืนใหม่ปืนใหม่ปืนจริงวันนั้นรู้สึกจะใช้ซิกเพิ่งออกมาด้วยนะใช่ยังไม่ลองยิงที่ไหนเลยไม่ยิงแล้วก็เก็บปอกแล้วคนยิงนี่ก็ระดับมือแบบคือไปแข่งแบบกีฬาทีมชาติมาเลยแบบกีฬาจังหวัดเนี่ยผมบอกให้ขนาดปูสังขวานนอนตัวนิดเดียวยังยิงขาดมาแล้วอ่ะแต่ตะกรุดของท่านกลับไม่เป็นไรเลยแต่ปูสังขวานนอนแข็งกว่านะตะกรุดท่านน่ะใช้ตะกั่วตะกั่วอ่อนธรรมดาเนี่ยเราหักก็ออกแล้วใช่แต่วันนั้นลูกปืนยิงยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่เฮ้ยเดี๋ยวจะขอท่านมาไหมอะไรครับขอมาแจกไหมตะกุดแต่ละตะกุดต้องคุยกับท่านดูได้ต้องคุยกันเพราะตอนออกพรรษาแล้วนี่ออกพรรษาแล้วนี่เผื่อไม่รู้ทำได้กี่ดอก5ดอกหรือ10ดอกเพราะวันส่วนใหญ่ก็ท่านจะทำไว้รับพวกเราอะรู้สึกว่าตากงตากล้องก็ยังไม่ได้กันเลยมั้งนี่ไงก็ยิ้มอยู่ที่ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะแจกแต่ไม่ได้แจกโดยทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวจะแจกทีมงานไปทดลองก่อนเพราะอยู่รู้สึกอยู่มูลนิธิไม่แล้วของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าลองได้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะใครอยากจะไปลองที่ไหนก็ไปลองให้ลองแล้วแต่ท่านจะสะดวกเลยไม่มีข้อจำกัดแต่ขออย่างเดียวขอให้ยกพันครูยกเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ยกจุดธูปบอกขอไม่ขอเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมีเราไม่รับประกันว่าตัวถ้าคนยิงว่าจะเป็นอะไรมีเหตุอะไรหรือเปล่าจะมีผลกระทบยังไงอันนี้คือเรื่องที่คนยิงไม่กล้าไม่ครับไม่ค่อยกล้าลองเพราะว่าเสร็จแล้วเป็นเพราะจริงๆเป็นมาแล้วอันนี้เราเป็นมาแล้วคนยิงเนี่ยไม่เกิดจากตัวคนยิงเองแต่ว่าไปเกิดกับครอบครัวรอบข้างรับข้อแทนนะฮะเรื่องนี้ก็ซึ่งเกิดยิง2ครั้งก็เป็น2ครั้งมันก็แปลกไงแปลกมากเรื่องนี้ยากที่จะอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์จนคนยิงบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอก็จริงๆก็ไม่ใช่ว่าพวกเรายิงกันชุดแรกนะครับ
มีท่านอื่นๆก็คนอื่นก็ไม่ยิงนะก็คนที่มารายการเขาที่ครั้งที่แล้วที่ว่าแล้วอยู่ประมงใช่อยู่ประมงเขาก็ไปยิงมาแล้วเขาก็ยิงมาแล้วเขาก็ยิงมาแล้วเขาก็พอดีเราไม่มีพื้นที่เสียดายเสียดายว่าในครั้งที่แล้วเราไม่ได้ท่านมาพื้นที่มานั่งคุยเรื่องการยิงกับเราตรงนี้ก็คงไว้เป็นโอกาสหน้านะฮะก็คงอาจจะต้องเรียนเชิญมานี่ผมยังอยากยิงนิมนต์หลวงพ่อมาเดี๋ยวดูชาวเพราะว่านิมนต์หลวงพ่อมานิมนต์จันต้องไม่ใช่จริงจริงจริงอ่ะถ้านิมนต์ท่านเนี่ยช่วยท่านลงมาพระเจ้าอุทยานพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจังหวะนิมนต์มาพร้อมกัน2องค์เลยมาทีเดียวศิษย์อาจารย์มานะฮะตอนนี้ต้องบอกว่า2รูปมาพร้อมกัน2รูปเงี้ยศิษย์อาจารย์เดี๋ยวนี้ตอนนี้จันต้องชมอยู่ไหมชมอยู่เปล่าไม่รู้ครับกินกลางมาได้ครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมือถือก็เปิดอยู่เปิดรออยู่แชร์อยู่อันนี้โบเติมรัตนะที่เราเคยมาออกเราวสันนะครับใครก็ได้นะคือดูรายการอยู่ก็ลองยายแหวงยายแหวงเนี่ยนะวันนี้ผมชื่อจริงลูกโทษยายแหวงยายแหวงไงดูอยู่หรือเปล่าโทรเข้ามาได้เพราะว่าในเรื่องสายศิลปินโทรเบอร์ผมก็ได้นะเพราะว่าในเรื่องสายศิลปินเนี่ยเรื่องในสายศิลปินยายแหวงก็ดูแลอยู่แกดูแลอยู่เพราะว่าผมก็อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งรูปศิลปินมาแล้วก็ต้องลงคลิปศิลปินมาเพราะตอนนี้ว่าป่าใต้เขาลงคลิปแล้วนี่แต่จริงๆเราอยากจะให้อาจารย์ต้อมโทรมาอวยพรอวยพรรายการแฟนรายการหน่อยอะไรหน่อยจะได้รู้ว่าท่านมีตัวตนจริงนะใช่เดี๋ยวหาว่าผมโกหกเพราะว่าผมได้แต่มาพูดอาทิตย์แล้วได้แต่มาพูดทำไมไม่เคยเห็นท่านเลยหลวงพ่อน้อยยังเคยเห็นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลวงพ่อน้อยนี่มากับเราสองครั้งละนะฮะรายการสนับสนุนเต็มที่ครับเพราะว่าอยากจะให้อยากจะจริงๆเราอยากจะให้บวชเสร็จเราเห็นแล้วเราก็อยากจะจริงๆใครเห็นท่านก็อยากจะช่วยท่านให้เสร็จอะไรเงี้ยวัดบ้านหนองขีครับนะฮะวัดบ้านหนองขีตำบลนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเรากำลังคิดช็อตอยู่นะผมกำลังว่าเราจะสัญจรไลฟ์สดกันอะไรกันทำไงก็ได้ทำสเกลให้ท่านอะไรเผยแพร่บารมีจริงๆบทก็ไม่ได้ใหญ่มากครับบทเล็กทุนจริงๆ 3-5 ล้านประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ครับใช่น่าจะอยู่เพราะว่าเพื่อให้ประกอบธุรกิจได้นะครับประกอบธุรกิจคุณพ่อก็ไม่ต้องการใหญ่อยู่แล้วครับประกอบแต่เรื่องอนาคตเนี่ยค่อยว่ากันใหญ่แล้วดูแลยากเกิดว่าหลวงพ่อบอกโอ้โหเกิดโอ้โหตอนนี้คนดังแล้วคนมากันเข้ามาเยอะอยากจะสร้างอะไรเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอันนั้นอีกอย่าอีกจุดประเด็นให้ผมอีกแล้วครับท่านผู้ชมจุดประเด็นตรงไหนเพราะว่าตรงนี้เจอเรื่องดราม่ากันเยอะครับถูกไหมเจอเรื่องดราม่าเยอะเป็นไงล่าสุดครับเป็นไงล่าสุดเหรียญมังกรอันนี้เราคุยออกรายการได้ก็อย่างว่าครับเป็นบางทีทำอะไรแบบเกินหน้าจะตาคนอื่นมันก็อย่างว่าหลวงปู่เลศที่ผมบอกว่าออกรายการได้เพราะว่าหลวงปู่เลศก็มาเปิดโต๊ะกันอยู่ตรงเนี้ยครับบิ๊กเฮียบิ๊กเท่าเฮียบิ๊กเท่าถ้าตอนนั้นจำกันได้ว่าเราอาราธนานิมนต์หลวงปู่วันมาอันเอาไว้ข้างหน้าไม่แน่ก็เชิญแกมาได้ไปเฮียที่เท่าเพราะว่ายังติดดรบุญชูอยู่วันวัดประสาทแกก็มาแกอุตส่าห์มาผมก็ยังไม่ใช่ไม่ได้ก็มาเฮียพิเท่าก็มาผมพิเท่าก็มาเฮียพิเท่าเดี๋ยวเจอขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเฮียพิเท่าอยู่เพราะวันนั้นก็เราก็วุ่นงานกันเนาะก็เลยยังไม่ได้ให้หลวงปู่ทวดวัดประสาทแกไปเดี๋ยวเจอกันจะจัดให้นะแล้ววันนี้มีมาแจกไหมปู่ทวดปู่ทวดยังไม่มีมาครับไม่ได้ติดรถมาแม่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมาก็ประกอบพุทธาภิเษกนะครับก็เก่งจริงคณาจารย์ก็อุ๊บโอ้โหนิมนต์มาครับครับหลวงพ่อนพวรรณอย่างเงี้ยก็ถือว่าใครเจอในงานแล้วเห็นการทำวงพิธีวงสรวงจะบอกน่าทึ่งครับแล้วก็หลวงปู่บุญหลายครับนะครับแล้วก็หลวงปู่เลศเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ไม่ค่อยออกงานเลยเนี่ยยังพระครูสมุทรอวยพรก็มาหลวงตาคงผมก็นี่ผมคุยไว้กับท่านอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงตาคงมานะ
อันนี้ผมคุยกันอยู่ว่าอันนี้ตรงถ้าคงมาก็ขาดคุณกล้วยไม่ได้เลยสิทธิ์เอกอ้าวก็ต้องมาเดี๋ยวให้กล้วยมาให้ไก่มาครับแล้วใครจะมากันอีกเดี๋ยวผมต้องดูเดี๋ยวต้องดูก่อนอันนั้นตำรับไปทางเจ้าสัวเจ้าสัวเบี้ยแก้นะฮะอันนี้ผมคุยให้ฟังหลากหลายประเด็นอาจจะให้ท่านมาจานเบี้ยแก้สดๆโชว์ก็ได้แจกก็ได้เดี๋ยวผมต้องแจกพิธีกรแจกผมต้องคุยกับทีมตากล้องทีมงานก่อนคุยกับพี่ไก่ก่อนจะบอกว่าเบี้ยแก้ท่านใช้ดีไหมต้องลองดูครับต้องลองดูวัดกลางบางแก้วนะครับต้นตำรับก็คือหลวงปู่บุญขันธโชติครับหลวงปู่เพิ่มมาหลวงปู่เจือลูกหลวงปู่เจือจริงๆเพราะว่าจะมีอาจารย์ทองใบแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้ทำก็มาอาจารย์ใบก็มาหลวงปู่เจืออันนี้เจเนอเรชั่นที่4ที่4ที่5ก็คือแต่หลวงพระอาจารย์สัญญาเนี่ยท่านไม่ใช่สิทธิ์หลวงปู่เจือแต่เป็นสิทธิ์หลวงปู่เพิ่มสิทธิ์หลวงปู่เพิ่มก้นกุฏิหลวงปู่เพิ่มจะว่าได้เลยครับคือว่าดูแลปฏิบัติคือช่วยตีเบี้ยต้องการหลวงปู่เพิ่มยังอยู่แล้วก็ช่วยตอนหลังก็อาจจะมาช่วยจานช่วยอะไรช่วยจานได้เพราะได้อาคาระเล็กอย่างไปนะก็น่าสนใจอันนี้ผมคุยเผื่อให้ท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังจะมีประเด็นคุยตรงวัวจริงๆเขาเรียกเงินยวงไม่ใช่หรอเกินเขาเรียกเงินยวงเพราะว่าเนี่ยผมกำลังที่ผมคุยในเรื่องตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปโยงเข้าถึงเรื่องเบี้ยแก้เนี่ยก็เพราะว่าจะเป็นพวกโลหะธาตุวิเศษโลหะทนสิทธิ์โลหะกายสิทธิ์นะครับให้ท่านได้ศึกษาที่มาที่ไปผมถึงบอกบางทีชมศรัทธาชมรายการศรัทธาอาคมเนี่ยแล้วจะมีความหลากหลายศาสตร์เล่นลับเนี่ยอย่างเรื่องอัคระเลขยันเนี่ยเราก็เกิดถึงให้ฟังนะครับตีโจทย์ตีเลขออกมาให้ดูว่าที่มาที่ไปเป็นมายังไงนะครับรวมถึงเรื่องว่านยาสมุนไพรถ้าอาจารย์ต้อมได้โทรมาก็ยังได้อธิบายถึงใช่เหตุและผลได้ยิ่งดีเรื่องอัมพันธ์ว่าการไปค้นหาได้ยังไงอะไรยังไงการหาลำบากไหมอะไรมันต้องดูต้องดูว่าผมว่าท่านน่าจะติดตามรายการอยู่นะน่าจะติดตามทีมงานก็ได้ครับน้องทีมงานก็ได้น้องโบก็ได้ว่าสันก็ได้พอดีโทรศัพท์ผมก็อยู่ไกลไม่งั้นก็ยังเราจะโทรหาท่านทีนี้มาตรงประเด็นว่าเราจัดงานเดือนหน้าครับเดือนหน้าก็คือวันที่18ปุกเสกนะครับก็เราจะมีสเกลเดินทางกันยังไง16 17เราจะเดินทางวันที่17 17ครับอาจจะเป็นกลางวันแต่เราก็ต้องจัดแจงเหรียญเนี่ยให้เสร็จก่อนที่ก่อนหรือก่อนที่จะเดินทางเกจิคณาจารย์ที่ร่วมพุทธาภิเษกอันนี้ผมอยากจะวัดกันเลยเดียวเนี่ยตรงใจผมเลยครับวัดเดียวคือตอนเนี้ยเสือไม่กินเนื้อเสือแล้วเอาเดียวหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเจตนาท่านจะชอบเดียวเดียวท่านก็อย่างที่เราลองคุณแผนท่านเสกเดียวแล้วเสกไม่นานด้วยครับเสกแป๊บเดียวนะครับแต่แล้วท่านถึงบอกว่าผลเนี้ยขอบอกไปเสกก่อนเพื่อความมั่นใจแล้วเหรียญกลับมาเสกอีกรอบหนึ่ง18แล้วแต่ก็คงจะเดี่ยวไม่เดี่ยวเต็มที่อาจมีอาจารย์ต้อมนั่งด้วยแล้วจะมีองค์ไหนไปเสริมเดี๋ยวไม่แน่นะผมจะอาจจะดูสัก4องค์ครับ4องค์5องค์นะครับตามเอาตามแบบสูตรแต่ต้องถามเดี๋ยวไปวันไปหาหลวงพ่อคนเนี้ยต้องดูถามท่านอีกทีนึงว่าอาทิตย์นี้เดินทางไปหาท่านครับผมว่าหลวงพ่อน้อยน่าจะดูน่าจะชมอยู่ด้วยเดี๋ยวการจานเหรียญการอะไรเนี่ยติดตามเราจะมีการไลฟ์สดมีการไลฟ์สดเหรียญหลังเรียบ38เหรียญนะครับไลฟ์สดลงกลุ่มลงอะไรหน้าทองคำ19เหรียญหน้าเงิน19เหรียญนะครับเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์ครับเป็นเหรียญพิเศษที่ให้สำหรับคนอาจจะคนแบบอยากจะเป็นทำบุญเนี่ยสัก150,000แต่ไม่อยากที่จะไปจองวัตถุมงคลหรอกคืออยากจะทำบุญเฉยๆทำบุญเฉยๆเราก็ให้มอบให้แล้วก็ให้เป็นที่ระลึกที่ระลึกนึกถึงกันแล้วเรื่องเจ้าภาพเสาชุดละพันห้าเจ้าภาพเสาแล้วมอบเราหรือไม่คนเป็นเจ้าภาพเสาต้นหนึ่งเราก็ให้ชุดหนึ่งเออ35,000นะต้นหนึ่งก็
เขาอันนี้เขาทำบุญไงเขาไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังแต่เราให้วัตถุมงคลไปเป็นเพื่อไปยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรก็ว่าไปก็สามารถเป็นเจ้าภาพร่วมได้ก็คือ1ชุดชุดละ 1,500 บาทใช่หรือว่าใคร199ใครอยากจะมาบูชาเพื่ออยากจะวัตถุมงคลไปติดตัวไปอะไรก็มีหลายราคามีหลายราคาตั้งแต่หลักร้อยจนหลักพันหลักหมื่นธรรมดา100บาท100บาท200บาท300บาท300บาท3กษัตริย์500บาท500นี่นะวะ 1,500อะไรเงี้ยเงินละแค่ครับเนื้อเงินแค่1,500เงิน1,500โอ้เดี๋ยวเนื้อเงินลงยา1,800อะไรเงี้ยวันนั้นสุรโชติเข้าทำบุญกับหลวงพ่อไป 1,000 บาทครับทำบุญประเดิมก็บอกอันนี้ผมทำบุญหลวงพ่ออันนี้ก็จะเป็นนวะหน้าเงินจัดให้เนาะครับจัดให้เดี๋ยวคุณสุรโชติจะได้สบายใจว่าวันนั้นทำบุญกับหลวงพ่อ 1,000 บาทก็นวะหน้าเงิน1เหรียญนะครับมีท่านใดสอบถามได้นะใครอยากจะทำบุญหรือว่าอยากจะเอ้ยเหรียญเนี่ยอยากจะได้จะทำยังไงติดต่อจริงๆติดต่อมาทางรายการก็ได้ติดต่อเข้ารายการก็ได้สถาอาคมเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบเดี๋ยวอย่างพี่ศิลาก็ลงใบโบชัวร์ให้เขาหน่อยก็ได้ในรายการว่าเอ้ยมันมีราคาอะไรเท่าไหร่มั่งสุรโชติเขาลงแต่ผมแต่เขาลงรูปเหรียญไว้แล้วลงรูปเหรียญแต่เรื่องใบรายการกับสะพานบุญครับบางคนอาจจะว่าเอ้ยเราไม่รู้รายละเอียดเลยเห็นแต่รูปเหรียญแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยว่าเป็นอะไรมีราคาเท่าไหร่มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแล้วหลังจากชุดนี้วางแผนการยังไงไว้คือบอกตรงๆว่าหลวงพุ่นน้อยเนี่ยเราจะไม่สร้างทีไม่สร้างทีปีละกี่รุ่นครับปีนี้คือรุ่นนี้รุ่นเดียวจบปีนี้จบอยู่แล้วเพราะว่ามันพิการธันวามันจบอยู่แล้วปีหน้าล่ะปีหน้าเพราะว่าอย่างว่าเราก็ต้องสร้างโบสถ์ใช่ปีหน้าเนี่ยเราอาจจะประมาณเดือนกุมภามีนาต้องดูอีกทีครับว่ามีนาเมษาอาจจะมีเหรียญอะไรออกมาช่วงนั้นมีอาจจะมีจะมีมังกรไหมก็เนี่ยครับกำลังคุยกับทีมงานอยู่จะมีมังกรไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะผมกำลังรวบรวมอยากจะทำหนังสือเหรียญมังกรเพราะบางคนอันนี้หลวงปู่เลศออกมังกร บางคนยังไม่รู้เลยว่าเหรียญออกมังกรมีนัยยะความหมายยังไงบางคนยังไม่รู้เลยว่าเหรียญมนต์พระการเนี่ยมีนัยยะความหมายยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกจะมีเหรียญมนต์นารายณ์ออกมาอีกแล้วใช่ครับสงสัยเดี๋ยวจะครบ8อย่าง8ธาตุ8อย่างก็มนต์พระการมนต์นารายณ์มนต์พระอินทร์ก็เกี่ยวกับเรื่องลางบอกเหตุก็หลวงพ่อบุญมีที่ว่าประมาณปลายปีที่ว่าจะมีมนต์พระการบุญมีวัดบึงบางเรารนะครับก็มีมนต์พระการเนี่ยสองสเกลที่ผมกำลังรวบรวมเนื้อหาสาระเพื่อจะนำเสนอกันอยู่อย่างมังกรเนี่ยจริงมังกรคู่มังกรจักรพรรดิพวกนี้มันเป็นเรื่องสาเกลว่าเรื่องธาตุแบบเหรียญออกมาแล้วแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแกะเหรียญแกะบล็อกอยู่คิดว่าน่าจะประมาณไม่น่าจะถึง10วันน่าจะเสร็จแล้วเพราะมีออกงานไว้ครูไหมครูก็ปีหน้าใช่ครับงานไม่ครูท่านรู้สึกจะประมาณเดือนมีนาเปิดจองครับหลวงพ่อบุญมีวัดบึงบางจังหวัดพิจิตรนะครับพิจิตรสายเหนียวนี่ก็สายเหนียวลูกศิษย์หลวงปู่เขียนอันนี้เราร่วมกันสร้างแต่เรายังไม่เคยลองวัตถุมงคลท่านเลยนะแต่คนอื่นเขาลองกันคนอื่นเขาลองเรายังไม่เคยลองก็มีประวัติมีเรื่องราวอะไรต่างๆวันนี้ก็คงมีสาระนะครับเกี่ยวกับงานบุญซะเป็นหลักงานบุญอันนี้เราบอกงานบุญเพราะว่าเราให้องค์ความรู้เกี่ยวเรื่ององค์ยันไปแล้วนะครับอันนี้เราก็เชิญวัตถุมงคลอาจารย์ต้อมมีอะไรหลวงพ่อน้อยจะออกอะไรเงี้ยก็อาจารย์ต้อมเนี่ยกับหลวงพ่อน้อยจะสงสัยเราจะต้องจับมัดมาร่วมด้วยกันสักวันถ้าอาจารย์ต้อมมาหลวงพ่อน้อยมาก็อาจจะสื่อกันคุยกันออกมาอะไรได้ออกอรรถรสได้หน่อยเราจะจัดหลวงพ่อน้อยอาจจะพูดน้อยแต่จัดแต่ยาวมายิงอย่างนี้นะเอามาลองอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับเดี๋ยวงานจะเข้าไปก่อนงานเข้าไปพรมงานก็ไปเดี๋ยวจะวุ่นวายทางด้านกฎหมายเพราะว่า
อาจารย์ต้อมก็ชอบไปทานคงกระพันไงนี่อัดอะไรได้อย่างนี้คงกระพันสายกสิณเหมือนกันเขาก็เล่นชอบเล่นกสิณชอบอะไรอยู่นะครับตอนนี้วางแนวโน้มไว้ยังไงเพราะถ้าเกิดหลวงพ่อน้อยดังขึ้นมาจริงๆอย่างที่ผมบอกอ่ะเราไม่อยากให้ทำเยอะอยู่แล้วครับปีนึงเนี่ยวาง2งานเนี่ยผมชอบแค่2งานไม่กลัวโดนเสียบมั้งเหรอต้นปีท้ายปีก็ต้องดูครับระยะยาวอันนี้เราจะไปบังคับท่านไม่ได้ก็อยู่ที่ท่านมากกว่าก็ถ้าเข้าถวายมา1ล้านก็อนุญาตเลยแต่จริงๆอ่ะถึงที่ว่าเราต้นปีท้ายปีไม่ใช่ว่าเราสร้างนะคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าขอถวายร่วมสร้างบวช1ล้านบาทเราเปิดโอกาสให้คุณสร้างได้แต่ไม่ใช่คุณสร้างแล้วคุณจะไปงอกนู่นงอกนี่ก็ไม่ได้คือคุณต้องเขียนรายละเอียดมาให้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่วางไว้ใช่ครับอยู่ในกฎเกณฑ์ที่วางไว้คือเราทำอะไรให้โปร่งใสดีกว่าครับเราไม่ใช่ว่าปิดไม่ได้นะครับต้องสร้างคนเดียวต้องทำคนเดียวไม่ใช่เราไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นตรงนี้นะครับก็ยืนยันกันเลยว่าถ้าใครร่วมสร้างโบสถ์นะครับก็คุยกันปรึกษากันได้ก็มาบอกกันได้ก็กำหนดกันไว้ว่าขอให้ว่าคุณทำจริงแค่นั้นเองใช่กำหนดกันไว้ว่าปีละสองรุ่นนะครับส่วนที่จะออกเป็นเครื่องรางของขลังก็ว่ากันเป็นวาระใช่อาจจะไอ้ปีไอ้สองรุ่นจะไม่ได้ตายตัวนะแต่ไม่เกินสามรุ่นไม่เกินสามรุ่นนะครับอย่าให้เกินนี้ครับถ้าเกินนี้ไม่ได้แล้วไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวจะเหมือนกับหลายเกจิของอาจารย์คือดังมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือนไม่ใช่ปีละ 2-3 รุ่นนะครับเดือนนึง 2-3 รุ่นแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยใครจะทำต่อลำบากแล้วใช่ครับพอคุณเล่นออกมาทีนึง5รุ่น6รุ่นแล้วรุ่นที่7เค้าทำไงอย่างที่เค้าเรียกว่ามาไวไปไวเหมือนว่าจบหลายเกจิอย่างที่เรานั่งมองกันอยู่ใช่ครับเราก็เสียดายนะครับเสียได้โอกาสบางทีมาได้สวยแล้วสวยแล้วไปสวยไปแบบโอ้โหกำลังนั่งพอปล่อยให้จนโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปจบเลยครับทีเดียวใช่ผมแล้วดูการโพสต์เนี่ยโพสต์ทับกันไปทับกันมาอะไรกันมาก็เลยเกิดความขัดแย้งครับนะครับแทนที่จะว่าเนี่ยอย่างดังแล้วเนี่ยบังคับเท่านี้วางสเต็ปไปห้ามนั่นน่ะแล้ววัดเนี่ยจะได้ตังค์เยอะด้วยไม่ใช่คุณเทมาทีเดียวปุ๊บจบเลยจบปุ๊บแล้วพอวัดสร้างไปเสร็จก็คาอยู่อย่างนั้นไปต่อไม่ได้พอเงียบแล้วก็ถ้าเงียบแล้วขายไม่ออกใครก็ไม่มาสร้างแล้วไปต่อไม่ได้ใช่ไปต่อไม่ได้สู้เราวางสเต็ปอย่างเงี้ยเอ้าพอดังจริงเนี่ยล้านนึงเขาก็ถวายถูกใช่จริงป่ะเขาออกมาแล้วเขาขายได้ร้านนึงเขาก็กล้าถวายของบูบดาเราก็ยังมีเคยมีมาแล้วอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเอ้าคุณถวายเจ้าละแสนแต่คุณมาเททีเดียวตูมไม่กี่รุ่นจบก็น่าเสียดายโอกาสอย่างที่บอกนะครับเรามีเบียร์บางเกจิก็สร้างกระแสกันมั่งยิงมั่งอะไรนู่นนี่ไม่อะไรมั่งแต่จริงๆก็ประสบการณ์จริงผมก็ยังไม่เคยเห็นไอเอาไปลองจริงๆเราก็ยังไม่เคยเห็นเพียงแต่ว่าเขาเล่าว่าก็อย่างหลายครั้งอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบอยู่บ่อยๆว่าอะไรถ้าไม่ได้เกิดกับตัวเราเองต้องใช้วิจารณญาณให้มากหน่อยครับเราบอกไม่ได้พอผมไปเอาคำพูดคนอื่นมากลายเป็นว่าถ้าเขาโกหกเราก็โกหกต่อคืออย่างทำไมถึงจะบอกว่าผู้น้อยทำไมเราถึงต้องลองใช่เราต้องลองก่อนก็เราลองแล้วเราก็ทำพูดครับว่าเราลองจริงอะไรจริงแล้วเราไม่ได้ลองว่าเราลองแค่ในห้องคนเดียวไม่ไรโอ้โหคนอย่างวันนั้นประจักษ์พยานใช่คนมาหลายลูกเด็กเล็กแดงมีที่ว่าผมต้องการให้ขึ้นไปอยู่บนถนนใช่บนถนนเราไม่ให้ลงแต่ตรงนั้นดีก็คือมีคันดินสำหรับกั้นกระสุนไม่ให้ไปไหนแล้วก็เป็นคูน้ำตรงนั้นเป็นคูน้ำผมก็เลยไล่ขึ้นข้างบนนะฮะแล้วก็ชมกันก็ถือว่ายังมีภูมิทัศน์สามารถลองได้อะไรได้แต่ว่าจริงๆเราถามว่าอยากลองไหมเราไม่อยากให้ลองครับครูบาอาจารย์จริงเราไม่อยากให้ลองดังนั้นท่านผู้ชมครับต้องติดตามนะฮะเรามีเรื่องราวอะไรของหลวงพ่อน้อยที่ให้ติดตามรายการเต็มที่นะที่จะให้เผยแผ่บารมีท่านนะครับก็ถือว่าถ้าบวชเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้อะไรนั่นอะไรนะคือมันก็จะมีแต่บุญกุศลที่เราจะติดตัวไปอะไรไปช่วยกันร่วมๆกันเราไม่ได้มาคิดเรื่องเงินทองๆเพราะว่านี่ก็มีบ้านมีรถมีความพร้อมครอบครัวครับเอ้าได้ข่าวมีผลงาน
มีผลงานแล้วมีผลงานแล้วโอ้กำลังมีผลงานตัวน้อยๆเนี่ยเนี่ยอันนี้แซวกันได้บอกกันได้20ผม70อ่ะคิดดูเดี๋ยวผมจะไปเดินคู่ไม่ได้เลยไม่แต่เป็นความสุขแล้วนะได้ฮะถูกไหม50เรา5โอ้หวยออกนี่งวดที่แล้วใช่ใช่งวดที่แล้วหวยออกซื้อแต่ลอตเตอรี่ครับใต้ดินบอกให้ไม่เอาไม่ติดให้แซนซื้อเขาไม่ซื้อ1551ใช่ไหมใช่ครับผมก็ยังบอกเขามีโชควาสนามาทางนี้แต่ผมบอกว่าให้เขาซื้อเขาซื้อเพราะว่าไอเราไม่อยากจะซื้อไงเราก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่ไว้อายุแล้ว456จะออกไหมเนี่ยผมชอบจังเลยอ๋อก็ลองนะครับเออเดี๋ยวก็หาว่าให้หวยให้หวยผมไม่ได้ให้หวยแต่เลขนี้เป็นเลขโชคลาภให้โชคลาภจตุโลบังเกิดทรัพย์456เลขสวยใช่ไหมถูกไหมฮะว่าเดี๋ยวบางคนว่า456มาจากไหนเราก็ อธิบายเปิดเผยครับนะว่า456มันมีนัยยะมายังไงนะครับไอ้159ที่ผมชอบนักชอบหนาไอ้168อาจารย์ต้อมไม่โทรแล้วนะไม่โทรไม่โทรไม่โทรนี่ผมคุยแล้วรอว่าอาจารย์จะโทรมาทีมงานจะโทรมานะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะขอปิดตาพิมพ์เล็กไว้ส่วนหนึ่งอาจจะต้องเอาไว้แจกอาจจะต้องเอาไว้แจกด้วยอาจารย์ขอเลยครับขอเลยครับขอก็กล้องอยู่ทางนู้นอันนี้บอกไว้แล้วครับขอเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะขอปิดตาพิมพ์เล็กไว้อยู่เพราะว่าน่าจะมีเหลืออยู่กี่องค์ครับน่าจะมีเหลืออยู่ก็แล้วแต่กรุณาครับถ้ามีพิมพ์เล็กติดพิมพ์ที่เราลองมาก็บ้างก็ได้อะไรก็มาแจกเอามาให้เผยแผ่บารมีตากล้องพวกทีมงานสมาชิกทีมงานเพราะว่าตอนนี้กำลังนั่งมองด้วยความย้ำตรงนี้ห้ามแตะ นะฮะต้องบอกตรงนี้ห้ามแตะตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างอามาโชว์อยู่เหรียญก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเหรียญจะเยอะได้แน่ครับเหรียญแน่ๆผิวขอให้ผ่านพิธีเรียบร้อยก่อนพิธีวันที่18ดังนั้นเนี่ยหลังจากโอ้ผมว่าผมต้องยิงยาวท่านไปถึงธันวาไหมเดี๋ยวต้องดูคิวเพราะ18คุณก็ยังลงไม่ได้ถูกไหมฮะต้องรอ12เสาเอกแล้วก็ธันวาเดี๋ยวต้องดูจดให้เพราะว่าอาทิตย์หน้าเราสายลุงปู่สวงมาอีกเหมือนกันพี่ธนสิทธิ์ดวงจันทร์มาแล้วพอวันที่7นี้ก็น่าจะสัตว์สายจีนมาครับสายจีนมานะฮะดังนั้น14เนี่ยผมกำลังวางคิวอยู่เหมือนกันครับ14ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญทุ่งเหียนมั้ยนะครับกำลังดูอยู่หรืออาจจะเป็นหลวงพ่อสมคิดวัดบึงดาต้านี่กำลังเล็งอยู่ว่าจะนิมนต์องค์ไหนมา20จาก14ไป21อย่างเงี้ยเราก็จะมีแล้วก็28พฤกาพอ28พฤกาเสร็จปุ๊บเราเนี่ย12เรามีงานอยู่ครับใช่มั้ยฮะก็อาจจะหลังจากเดือนธันวาเดี๋ยวดูเพราะว่า12อาทิตย์3 4 5พฤกาธันวา5ธันวานี่เรามีงานมั้ยมีครับเสกเป็นผู้เลขครับอ๋อ5ธันวาอ้าวดังนั้นบอกรายละเอียดได้ปู่เลขเหลียงมังกรเหลียงมังกรเราจะเสกวันที่5ธันวา5ธันวารับขอได้วันที่6ธันวาเป็นต้นไปโอ้เสียดายผมจะได้ไปไหมเนี่ยครับเพราะตรงกับวันพุธพอดีนะครับแต่มีเหรียญแจกไหมหลวงปู่เล่ในงานก็จะน่าจะเป็นถ้าเหรียญแจกไม่พอก็มีเป็นคุณแผนครับคุณแผนแจกใช่ครับคุณแผนหลวงปู่เล่เอ๊ะคุณแผนนี่ทำตอนวันที่16ใช่ครับ16ตุลาที่ผ่านมาใช่ครับก้าท่านอายุ98อันนั้นผมแจกเนื้อธรรมดาครับแต่เนื้อปัดทองยังอยู่ยังแจกอยู่ดังนั้นหนุ่มๆนะครับต้องโดยเฉพาะเน้นหนุ่มๆครับนะครับหนุ่มๆ นี่ก็จะได้รับแจกกันแน่นอนครับนะครับเป็นพระคุณแผนของปู่เลศครับนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมกำลังนึกช็อตอยู่ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะบีบคอก็ล้วงวัตถุมงคลมาให้กับรายการยังไงมาแจกกันยังไงนะครับมาเผื่อแผ่เผยแผ่บารมีกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมองช็อตให้อยู่เพราะว่าสายเทวดาเล่นดินนะครับหลุมพ่อน้อยเรานี่เทวดาเหมือนกันเทวดากับสินไฟนะครับตอนนี้ได้เราเล่นไฟตอนนี้ได้รับการเริ่มจะมีคนยอมรับเริ่มแบบตอนแรกก็อันตี้อยู่นะตอนแรกก็อันตี้อยู่ว่าใช่สิทธิ์หลวงปู่สวงจริงไหมครับนะครับ
พราะว่าสายเทวดาด้วยกันที่มาก็ให้การยอมรับก็ทั้งหลวงปู่วันนะครับปู่วันเนี่ยเทวดาขวางเวทหลวงปู่บุญหลายเทวดาเมตตานะครับแล้วก็หลวงบุญเล่นี่เป็นอะไรเทวดาวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์ครับเทวดาวาจาสิทธิ์แล้วก็มีที่ไปเสวนาก็มีที่วัดเวฬุวันอ๋อหลวงพ่อดงทรัพย์จันจอยวัดเวฬุวันจันจอยที่ยอมรับเลยบอกว่าใช่หลวงพ่อเดี๋ยวก่อนผมมีอีกองค์นึงดงทรัพย์อุดมโชคก็ไปวัดโพพระองค์นะฮะวัดโพองค์ศรีสะเกษตอนนี้รู้สึกเกจิคณาจารย์ศรีสะเกษจะมาแรงเยอะมาแรงครับใช่ในขณะที่เดียวกันนี่มหาสารคามนี่ก็ขึ้นมา 4-5 องค์เหมือนกันครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องจบแต่เราความภูมิใจของเรานะคือจริงๆอ่ะเราอยากจะเนี่ยเกจิสักองค์นึงเนี่ยที่ใครไม่รู้จักเลยอ่ะช่างเผือกไงเรามาทำใช่ครับให้คนรู้จักเนี่ยก็ทีมสายบุญนี่เขามักจะปั้นช่างเผือกเราอยากแล้วเราแบบว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยคุยกับหลวงพ่อเลยว่าพ่ออย่าออกถี่ได้ไหมออกได้ไหมเราไม่ได้ห่วงห้ามเราไม่ใช่แต่ว่าแต่เราไม่อยากให้มีผลกระทบเราไม่อยากจะให้วัดเนี่ยดังแล้วดังแป๊บเดียวใช่ดับแล้วก็หายไปอย่างนุ่งผู้บุญดาที่แรกดับหายไปใช่ไหมโอ้โหตอนกว่าจะขึ้นมากระชากกระพอขึ้นมาตอนนี้เป็นไงอ่ะเริ่มเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยเริ่มเหนื่อยอีกแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นหน้าที่ของบรรดาลูกศิษย์ใช่ถ้าแต่ผมเตือนแล้วถ้าคนนี้ขุดไอ้คนนี้ขึ้นยากแน่ขึ้นยากแน่ถ้าคนนี้ไปก็ขึ้นยากกันแน่เพราะว่ามันเรื่องอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะคุยกันอยู่เนี่ยครับวัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยหลายรุ่นเยอะมากบวชเสร็จเนี่ยอาจจะให้หลวงปู่พักใช่พักสักหน่อยพักคือไม่อาจจะต้องคุยกับลูกๆอะไรทีมผูกบอกว่าเพราะจริงๆอ่ะแม่กำนันอยากจะให้หยุดถ้าบวชเสร็จผมสงสารท่านอยู่นะครับคู่บุญบารมีของท่านหลวงปู่ชวนครับหลวงปู่ชวนครับอันนี้โอ้ต้องกลับกันต้องถือด้วยความเคารพพื้นดีมันตรงไหนตรงที่กระทันหันกระทันหันใจหายเกินไปครับใจหายเลยแม้แต่หลวงปู่บุญดาเองยังต้องน้ำตาไหลใจหายน้ำตาไหลผมรู้เรื่องวันนั้นเรายังนั่งคุยกันอยู่ที่วัดประสานนะครูบาอาจารย์เกจิอายุ110หลวงปู่ทวนปุษาวโรวัดโป่งยางนะท่านรับกิจนิมนต์ท่านเมตตาต้องขอใกล้ไกลท่านไปให้หมดแสดงความเสียใจจริงๆกับต่อผมก็แสดงรู้สึกของผู้ทวนด้วยครับใช่เพราะจริงๆก็ไม่ได้ห่างอะไรกันก็รู้สึกของผู้ทวนหลวงปู่ดาตอนนี้กำลังมีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครับ9คืนวันหมดวันไหนเนี่ยผมยังไม่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่า28ครับ28หลวงปู่บุญดาเป็นเจ้าภาพใช่ครับก็คิดอยู่ว่าจะให้หลวงปู่เนี่ยจะไปเป็นเจ้าภาพ1คืนก็28ก็คือวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่28เนี่ยครับอาทิตย์นี้ซึ่งผมก็ไปด้วยผมไปด้วยนินเชิญได้นะท่านใดสะดวกครับนะฮะท่านใดสะดวกก็ร่วมเป็นเจ้าภาพอาจจะไปตะวันหน่อยแวะไปหาหลวงพ่อท่านโสดหน่อยท่านพระโสดก็อยู่เขาอินโค้งครับใกล้ๆกันห่างกันอยู่ประมาณ6กิโลก็จะเอาบล็อกไปให้ท่านทำลายด้วยบล็อกเหรียญจริงๆถามว่าอยากจะเนี่ยหลวงพ่อโสดอีกคนเนี่ยคือเราต้องทำว่าท่านเหนียวเห็นว่าท่านเหนียวจริงท่านมีประสบการณ์ยังไม่มีคนลองนะท่านมีประสบการณ์ยังไม่มีคนลองให้ลองนะใช่ยังไม่มีคนลองให้เห็นไงคือตอนนี้เราทำไงคือว่าตอนนี้ท่านก็อยากฝากเราเต็มตัวแล้วท่านมีกฐินวันที่28อีกใช่ไหม27-28ใช่27-28ท่านมีกฐินพอดีเลยนะพอดีเลยใช่ๆตรงกฐิน27-28แต่เดี๋ยวผมต้องให้เสร็จกฐินผมก่อนที่วัดเกาะเกียงวัดเกาะเกียงก็เรียนเชิญครับผมก็เรียนเชิญมีโรงทาน50กว่าโรงตอนนี้ที่ผมเห็นหลายชื่อนะครับก็วัดเกาะเกียงก็พระอาจารย์หยัดสุจิโตก็เมื่อวันที่10เดือน10ต้องบอกงี้10เดือน10นะครับที่ผ่านมานี้ท่านก็เมตตามารายการตอนนี้เราพยายามจะอาราธนานิมนต์พระกิจกันอาจารย์เนี่ยให้มาเปิดตัวกันอยู่เยอะๆนะครับก็หนุนท่านพระโสดนี่ท่านพระโสดเดี๋ยวคงผมคงจะต้องนิมนต์ท่านมาออกรายการยังไงเราก็ใครว่างใกล้วัดไหนก็ใกล้วัดไหนก็เรียนเชิญวันนั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมเสร็จจากเกาะเกียงผมก็ต้องรีบเข้าไปครับปงยางถ้าอย่างนี้ครับนะครับก็ต้องไปร่วมเพราะว่าที่วันอาทิตย์จะจริงๆอ่ะท่านอยากจะไปเป็นเจ้าภาพวันเสาร์โทรมาพอดีผมบอกว่าวันเสาร์อ่ะยังอยู่ผมยังอยู่มหาสารคามใช่ผมก็ไปไม่ได้มหาสารคามติดงานแล้วเอาอย่างนี้ผมกะจะวันเสาร์เนี่ยผมก็ตีไปวัดป่าใต้ก่อนเราจะไปพร้อมกันก็สะดวกพอวันอาทิตย์เราไปพร้อมกันอะไรผมคงเสร็จงานอยู่ประมาณช่วงบ่าย
ครับดังนั้นผมว่าผมน่าจะวิ่งขึ้นไปได้อยู่แล้วของวัดป่าใต้เองก็3-4พฤศจิกา34อย่าลืมครับ34พฤศจิกาแล้วมีวันที่3มีดนตรีดนตรีท็อปไลน์มีศิลปินเยอะแยะครับศิลปินบอกนามรายชื่อได้ครับเจเน็ตเขียวครับเจเน็ตเขียวนี่เมื่อเช้าเพิ่งจะคุยงานกันอยู่เหมือนกันเจเน็ตเขียวนะครับแล้วก็มีเลยโบซูเปอร์วาเลนไทน์นี่ขวัญใจหนุ่มๆหลายๆคนนะครับสุดๆอันนี้เขาอยู่อันนี้คุณเดียวเขาเอาอยู่เลยเอกครับเอกขอเป็นพิเศษเอกชอบครับเอกชอบขอเป็นพิเศษขอกรรมการวัดเป็นพิเศษติดใจครับติดใจว่าเขาโค้งถ้าเต้นติดใจว่าเขาโค้งเพราะว่าคนเดียวเอาอยู่นะครับคนเดียวอยู่แล้วใครอีกดอกแล้วก็มีดอกรักดวงมาลาดอกรักมึงมือแต่อันนี้ปลาอร่อยอันนี้เขาก็มีชื่อเสียงครับหมอลำหมอลำแล้วก็มีดอกแคร์ดอกแคร์ดอกแคร์ท็อปไลน์ท็อปไลน์ดอกแคร์ท็อปไลน์ที่กำลังดังอยู่สาราคนเมาสาราคนเมาครับนะเพลงเดียวเพลงเดียวยอดขายเยอะนะครับยอดวิวเป็นล้านซึ่งวันนั้นไปที่อุบลไปบุญทลิกเข้าว่าไหนแปลว่าจะมาจริงแล้วแล้วก็พอบอกรับประกันว่ามาจริงดอกรักมาจริงแล้วจะปิดกั้นเก็บเงินเปล่าเก็บเงินเปล่าอ๋อไม่เก็บครับเล่นฟรีเขาก็ยังไม่เชื่อนะจนวินาทีสุดท้ายที่ดอกรักขึ้นเวทีไอ้ที่ว่าดอกแคร์ขึ้นเวทีดอกแคร์ขึ้นก่อนโอ้โหนี่เกี่ยวกาวคนมาจากไหนล้นหลามจากคนไม่มีครับเล่นกันริมบึงแล้วเราก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเลยแต่คนมาจากไหนไม่รู้ดอกแคร์นะครับดอกรักดวงมาลาก็มีใครเอกเอพจนาเอพจนาใช่อันนี้ผมชอบเพลงมีเวงไอ้แหวงมีไอ้ไอ้แหวงเอเขาร้องเพลงอะไรตะอะไรนะตะวันขึ้นที่ของเจียมครับอันนี้ขวัญใจผมอยู่เอพจนาตะวันขึ้นที่ของเจียมแท็กซี่ใจลอยอันนี้ขออนุญาตนะครับเอ่ยรายนามศิลปินก่อนนะครับหญิงวงไยแหวงนี่คำแพงคำแพงหญิงวงไยแหวงกับคำแพงคำแพงนะครับพอดีมัติกาขึ้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวตัวไม่ทันครับครับปกติมัติกาจะขึ้นแทนใช่ครับอะไรนะตำเล่าตำแก้วตำจอกอะไรของเขาใช่ไหมครับมัติกาไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวกลับไปคุณโก้ก็เคลียร์กันเองนะครับเรื่องนี้ครับครับดังนั้นนี่เราบอกงานของวัดป่าใต้นะครับอันนี้เราก็บอกทีละวัดนะแล้วก็วันที่1แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือวัดบ้านหนองขีบ้านหนองขีวันที่1ธันวาครับวันที่18ธันวา18ก่อนแล้วเสกฝึกเสกแล้วก็1ธันวายกครับฉลองก่อนแล้วก็วันที่2ก็ขึ้นเสาเอกเสาโทอันนี้ผมจะเชิญใครเป็นประธานงานเตรียมไว้ยังไม่ได้เตรียมเลยครับประธานเนี่ยต้องบริจาคแสนเดี๋ยวต้องหาใครที่พร้อมจะเป็นประธานอยู่หนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นก็ได้ใช่ครับเงินหน้าทองคำหนึ่งเหรียญใช่เดี๋ยวก็มีไม่ได้วันเหรียญเดียวจะต้องมีอาจจะมีเดี๋ยวมีชุดเดี๋ยวจัดชุดให้เดี๋ยวจัดเป็นชุดให้ขอให้มีคนบริจาคจริงจริงครับไม่ใช่ว่าเป็นประธานเนี่ยเป็นประธานได้ตังค์ครับประธานเสียตังค์เราเหมือนเราตอนเราทำโบสถ์วัดป่าใต้แรกๆไหมครับที่ว่ามีแต่เสาโดโดแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปกันยังไงอันนี้เราเปิดตัวมานี่เงียบมากเหมือนกันเลยหลวงปู่บุญดาเปิดตัวมาก็เจ๊งไป300,000กว่าเปิดตัวแล้วเงียบมากเปิดตัวแต่ตอนนี้เขาเริ่มมีคนอยากจะเปิดตัวกันหลายคนแล้ววัดป่าใต้ป่าใต้เนาะครับก็เดี๋ยวว่ากันไปครับถ้ามาทำบุญจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรดูที่เจตนาครับผมเองก็ยังติดงานวัดป่าใต้อยู่เลยผมกำลังทำหนังสืออยู่เลยอยู่เนี่ยเผอิญเครื่องคอมผมอ่ะมันเกเรผมเลยต้องไปเอาแรมหน่วยเนี่ยไปให้กู้ข้อมูลกลับมาใหม่ตอนนี้รู้สึกว่ากู้ได้100%แล้วฝากอย่างยังฝากอาจารย์ต้อมนะครับคราวหน้าอย่าปฏิเสธคราวหน้าต้องอาจารย์ต้องมาแล้วอาจารย์ต้องมาต้องมาเดี๋ยวผมต้องดูคิวหลวงพ่อน้อยด้วยมาคู่อันนี้เรียกว่าแพ็คคู่แพ็คคู่แล้วเดี๋ยวจะกรุณากับรายการยังไงก็เดี๋ยวสกิปคุยกันนี่ต้องทำโทษแล้วเดี๋ยวต้องมีทำโทษแล้วอาจารย์ต้องคุยกับผมแล้วเจ้าภาพดนตรีก็เดี๋ยวก็จะเตรียมไว้ให้เท่าไหร่นะ500,000อ๋อคงจะแล้วแต่ท่านละมั้งเมตตาถ้า500,000เนี่ยหักให้คนหาสัก400,000นะ
งบวางกันอยู่ไว้ที่ประมาณ 150,000 ก็ดูครับดูอีกทีนึงก็แล้วแต่แล้วเราอีกอย่างนึงเราก็มีต้องเอาศิลปินแต่ละรายชื่อไปให้ท่านดูด้วยของคุณชาวบ้านกันด้วยโอเคมั้ยอะไรมั้ยอะไรเงี้ยรู้สึกเราก็วางตัวศิลปินไว้พอเหมาะพอเจาะอยู่ครับนะครับอย่างเจเน็ตเขียวนี่ก็ขวัญใจมหาชน1คนนะครับมีอะไรฝากมั้ยครับช่วงท้ายรายการแล้วครับอันนี้เราคุยกันเบาๆนะครับไม่หนักแล้วก็ไม่หนักก็มีแต่งานบุญล้วนๆงานบุญล้วนๆครับอยากให้ท่านร่วมทําบุญครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับวางรากฐานให้กับชีวิตเอาไว้ใช่ครับบางท่านบอกว่าไม่มีความการสร้างบุญอย่าลืมนะครับกุศลเยอะดีมากแรงมากถึงเป็นความสามัคคีไงครับบางคนบอกฉันมีเงิน100ล้านจะสร้างโบสถ์คนเดียวไม่ให้ใครยุ่งไม่ได้ครับโอเคสร้างโบสถ์เสร็จก็เสร็จตามโบสถ์ไปด้วยเพราะบุญไม่ยังไม่ทันเสร็จเลยอาจจะเสียก่อนใช่บุญไม่ทันเสร็จคนไปก่อนแบบวัดหนองคาหนองคาใช่ครับก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็เลยถึงบอกว่าเอาบริวารสมบัติไปด้วยมีจริงๆอ่ะเรามีเงินก้อนเนี่ยเราจะสร้างคนเดียวสร้างไม่ได้แต่ให้คนอื่นมาร่วมสัก10บาท20บาท100บาทเอาบริวารอันนี้ก็ถือว่าร่วมแล้วครับเพราะว่าการสร้างบวชนี่กุศลแรงครับและใครๆต้องการก็ขอฝากครับขอฝากวันที่18เดือนหน้าเดือนพฤศจิกาพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่น้อยเราเนี่ยแหละบ้านหนองขี่ครับก็อย่าลืมครับใครที่ต้องการเหรียญหรืออยากจะอะไรติดต่อทางรายการได้อยากต้องการเนื้อไหนอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ดูร่วมทำบุญเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดให้ครับนะครับร่วมทำบุญกันเพื่อจะร่วมสร้างโบสถ์สร้างกุศลกันอะไรครับแล้วก็วันที่1ที่2ธันวาอันนี้แหละจะมีการยกเสาเอกเสาโทเสาเอกเสาโทครับก็เชิญกันเชิญร่วมกันเยอะๆอยากจะได้เงินเยอะๆครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพูดถึงหลวงปู่สวงบายจิตเตียนกับหลวงปู่จันทร์ปัญญานันโทนะครับวัดตะเคียนหลักอันนี้ก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องนะครับท่านก็จะได้ชมความหลากหลายในการที่อายุเท่าไหร่นะครับอายุ100น่าจะ105หรือ106ปีแล้วนะเห็นบางทีลงถึง107ก็ลูกศิษย์จะช่วยนับให้ไป1ปี1ปีเป็นการต่ออายุนะครับแล้วเราจะได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพระกิจขนาดใหญ่ยอมรับว่าสายหลวงปู่สวงมาแรงนะครับสายหลวงปู่สวงมาแรงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราติดตามนะครับแล้วผมจะนำเสนอต่อๆให้ว่าเราจะมีความต่อเนื่องกันยังไงนะครับแล้วก็รับปากกันไว้ว่าเดือนธันวานี่เดี๋ยวพระอาจารย์ต้อมกับหลวงปู่น้อยนะฮะมาแน่นอนคงจะต้องให้รบกวนคุณลูกโก้คุณแผนเก็บเหรียญทองแดงผิวใสไว้ส่วนหนึ่งอันนี้ผมขอไว้ส่วนหนึ่งเพราะสร้างน้อยมากนี่500เหรียญเอาไว้แจกก็คงจะมาเผื่อแผ่ในรายการนะครับแล้วก็ของทางคุณโสชดก็นวานั่งหนึ่งเหรียญนะฮะเพราะเขาเริ่มร่วมทำบุญประเดิมไปแล้วนะครับดังนั้นแฟนเพจแฟนรายการสถาคมต้องติดตามครับหรือใครอยากทำบุญก็เข้าไปในกลุ่มหลวงปู่น้อยหลวงปู่น้อยใส่บุญใส่บุญหลวงปู่น้อยวัดบ้านหนองขี่วัดหลวงพ่อสำราญครับเข้าไปดูได้ครับโอเคครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนขอลาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ